รายการศรัทธาว่าอาคมเอ้ยแนวโอ้ยรายการศรัทธาว่าอาคมขอเชิญผู้ชมมาชมนะก็ทั้งนี้เรื่องไสยศาสตร์ลี้ลับมากมีประเพณีทั่วภาคเอเชียความเชื่อรวยไม่เสียจากตะวันออกสู่ตะวันตกไปถึงอินเดียอารยธรรมสืบทอดมาตามหาได้ในรายการศรัทธาอาคมยอดมากครับท่านผู้ชมครับมนต์ขลังพลังแหล่นะขอบคุณคุณนุจรีศรีราชาและคุณวิษณุสิงหราชมากครับผมเปิดตัวเลยนะครับแล้วก็เปิดตัวอีกท่านหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะคุรุประจำรายการของเรานะไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นนะฮะคุรุอาอาศิระอาสาวัดดีโลดได้ไหมผมจะสมัครได้ไหมได้ก็ได้ก็พอยังพอไหวนะฮะพอไหวอยู่นิดนึงนี่ถือว่าเป็นครับมิติใหม่ของรายการนะจริงๆจะบอกท่านผู้ชมนะว่าเราอะอยากได้อย่างนี้มานานแล้วเรารอมาปีกว่าท่านผู้ชมจนรายการเราเฟิร์มเต็มที่นะถึงจะได้เชิญมากันเลยนะฮะทั้งคุณวิษณุแล้วก็คุณนุจรีนะฮะเราถึงตั้งชื่อช่วงนี้หรือรายการวันนี้ว่ามนต์ขลังพลังแหล่นะฮะท่านผู้ชมสังเกตนะฮะก่อนเข้ารายการเนี่ยตอนที่ทั้งสองท่านแหล่มาเนี่ยมันเหมือนมีมนต์ขลังนะผมเองตอนแรกผมก็ไม่ได้ฟังท่านผู้ชมนะฮะเพราะเสียงปุ๊บเราเริ่มมองเฮ้ยได้อ่ะจริงๆผมไม่เคยแบบไปฟังแบบสดๆมากมายนะฮะเคยฟังแค่ครั้งเดียวของพ่อชินกรนะฮะตอนนั้นไปฟังที่งานบวชสักอย่างจำไม่ได้แล้วฮะแล้วก็มาฟังอีกครั้งหนึ่งของพระสององค์ที่อะไรนะหลวงพ่อราชันพระอาจารย์ราชันวัดถัดตังโมใช่ใช่วันนั้นไปฟังในงานบวชของลูกชายสสนะฮะแต่เชื่อไหมไม่แน่นะไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะนิมนต์ท่านมาเดี๋ยวเพราะว่าตอนนี้กำผมกับคุณบอยเสียบอยสุภกิจเราอ่ะกำลังมีจัดทำเหรียญพิเศษเพราะมันเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าคนแหล่เนี่ยนะฮะผมเขาเรียกคนแหล่ถูกไหมใช่ค่ะนักแหล่อันนี้จริงๆเนี่ยอย่างคุณนุจรีศิลาชาเนี่ยศิลปินนะครับศิลปินนักร้องลูกทุ่งแน่นอนเสียงขนาดนี้ท่านผู้ชมแล้วจริงๆแล้วจริงๆคุณวิษณุเองเนี่ยก็จริงๆก็ผมก็ร้องได้นะลูกทุ่งอาจจะห่างหายจากวงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าไปประสบอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ก็กลับมาแล้วครับผมแล้วตอนนี้กลับมาแล้วสวยขึ้นขอบคุณค่ะผมเจอกันบ่อยท่านผู้ชมกับพี่ไก่เนาะนะฮะแต่เราจะเจอกันเอาเรื่องพุทธลีนเรื่องตัวเองนะผมบ่อยอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะคนที่แหล่นะฮะหรือนักแหล่เงี้ยท่านผู้ชมมีซิกเซนนะครับผมถามนิดนึงเลยมีก่อนเข้ารายการก่อนเข้าเรื่องปฏิภาณเขาเรียกปฏิภาณระหว่างไม่ใช่พี่ผมไปเจอมานะวันที่นักกีฬาหลวงอะไรนะหลวงพ่อเลยนะฮะพระอาจารย์ราชันกับอีกองค์นึงอ่ะหลวงพี่ตุ๊ดอะไรอ้วนๆตุ้ยนุ้ยเขาจะคู่กันเลยเชื่อไหมพี่สององค์นี้เขาไม่รู้นะว่าใบสีหลักตรงกลางเนี่ยที่เป็นใบสีผลไม้เนี่ยผมเป็นเจ้าภาพแล้ววันที่นั่งรอบๆนะฮะผมนั่งหลบผมไม่ได้นั่งแบบสวยงามนะฮะแล้วสมมุตินะฮะว่าการหยิบผลไม้แล้วก็โยนให้กับคนที่รอบๆเนี่ยเขาเรียกเปิดใช่ไหมฮะเปิดใบสีแล้วโยนให้รอบๆเนี่ยถ้าปกติแล้วถ้าพี่นุจรีอ่ะพี่จะต้องโยนให้ใครก่อนแม่ของนาคไหมหรือโยนให้ของพ่อของนาคหรือคนแขกสำคัญก่อนไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่วันนั้นท่านโยนให้ผมคนแรกโดยที่ไม่มีใครรู้นะว่าใบสีตรงนั้นเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพมีผมก็อาจจะเห็นอาจารย์บอยเป็นแม่บายสีก็ได้ไม่ใช่นะผมนั่งหลบนะแล้วผมก็ไม่ได้แบบ
คือสมมติตนั่งสมมติอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดหน้าท่านหันทางเนี้ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ได้จุดสำคัญนะแล้วแม่ของหน้าก็นั่งอยู่แล้วแม่ของหน้านี่คือเมียสสนะของคนนี้ก็มันต้องมีอะไรบ้างผมว่าต้องมีนะแล้วรู้ไหมคอโยนให้เสร็จปุ๊บทั้งคนที่ทำใบสีแล้วก็แม่ของหน้าก็ยิ้มเลยคือเขารู้อยู่2คนแล้วมีผม3คนที่รู้กันว่าใบสีผมเป็นเจ้าภาพเพราะว่าแม่ของหน้าคนนี้ปกติจะเป็นเจ้าภาพใบสีให้ผมเนี่ยทุกงานไหว้ครูผมนะฮะก็เลยบอกว่าอย่างนี้ต้องมีเซนส์นะเราต้องมาเข้าเรื่องกันวันนี้ท่านผู้ชมเพราะจริงๆเนี่ยมันจะต้องอยู่ใน2ท่านเนี่ยจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมทราบว่ามีอะไรบ้างในเรื่องของการแหล่เพราะเราอาจจะมองว่าการแหล่เป็นการร้องเพลงได้ไหมศิลปะชั้นสูงนะครับคนละอย่างเป็นศิลปะชั้นสูงต้องมาแยกกันให้ดีว่าการแหล่ไม่ใช่การร้องเพลงแล้วก็ไม่ใช่การร้องแค่กับกรอนใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยการแหล่ตรงนี้ต้องมาดูกันก่อนว่าทำไมต้องแหล่ก่อนผมถามตรงนี้นิดนึงที่มาต้องบอกที่มาของการแหล่อันนี้ประวัติตรงนั้นเอาประวัติก่อนก็ได้ประวัติการแหล่มาจากไหนแหล่เนี่ยครับคือถ้าพูดถึงท่าแหล่ที่เท่าทราบมาแหล่กับเกี่ยวกันทำขวัญนาคเนี่ยนะเอาเฉพาะทำขวัญนาคก่อนได้ครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยการจะบวชเป็นพระนี่เขาจะไม่ค่อยให้บวชเพราะส่วนใหญ่ลูกหลานที่เป็นกษัตริย์เนี่ยจะให้สืบทอดบัลลังก์ต่อเหมือนพระเจ้าอ่ะถึงจะต้องหนีบวชครับทีนี้พระเจ้าบวชปุ๊บคนนั้นก็จะตามคนนี้ก็จะตามพ่อแม่ไม่อยากให้บวชแล้วกลัวบัลลังก์จะล้างจะไม่มีใครสืบทอดก็คืออย่างที่ผมเรียกอาจารย์แล้วกันอาจารย์วิชุนุกำลังพูดเนี่ยก็คือว่ากำลังจะบอกว่าพอพระพุทธเจ้าบวชปั๊บถูกไหมฮะบรรดาลูกหลานของทั้งกษัตริย์ทั้งเสนาบดีที่เห็นปุ๊บก็รู้สึกเหมือนกับชื่นเขาเรียกชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมอ่ะนะเอางี้ก็ศรัทธาก็อยากจะร่วมบวชด้วยบวชแต่พ่อแม่ไม่อยากให้บวชเพราะจริงๆท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าบวชในศาสนาพุทธของเราเนี่ยบวชแล้วมีลูกไม่ได้มีเมียไม่ได้นะแต่ถ้ามีลูกมาก่อนไม่เป็นไรมีเมียก่อนไหมแต่ตอนบวชแล้วเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าในเพศของสงฆ์เนี่ยถ้ามีลูกมีเมียเขาก็กลัวว่าจะไม่มีคนสืบทอดแล้วก็กลัวว่าจะไม่มีเขาเรียกว่ามีการสืบบัลลังก์ด้วยเขาไม่ยอมแล้วทำไงต่อก็เลยเมื่อก่อนไม่ใช่เป็นร้องแหล่การเป็นการเขาเรียกว่าแต่งเป็นบทสวดแบบสวดมนต์อิติปิโสอะไรพวกนี้แต่สวดสรรเสริญบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่คนไหนให้ลูกบวชอะไรบวชก็จะได้ขึ้นสวรรค์จะได้มีนิพพานเป็นที่ไปอะไรพวกนี้สวดไปสวดไปยืนยออันนี้สงบอกยืนยอปอบบ้านไปพ่อแม่จะได้ยอมให้บวชผลสุดท้ายจากท่องเป็นกรก็เลยเพี้ยนมันเลือกกับเป็นแหล่พัฒนาเป็นแหล่พัฒนามาประเทศไทยก็แต่งเป็นกรก็คือไพเราะยิ่งขึ้นให้ไพเราะยิ่งขึ้นให้แหล่ยิ่งขึ้นที่เกี่ยวกับพวกคุณพ่อแม่แหล่กันไปในเกี่ยวกับงานบวชแต่ส่วนแหล่ต่างๆก็น่าจะมาจากตรงนี้เอามันเกิดจากงานบวชก่อนงานบวชอย่างที่อาจารย์เขาบอกก็คือตอนแรกก็คือเอาง่ายๆอ่ะยอพ่อยอแม่ก่อนว่าเนี่ยลูกได้บวชน่าจะดีใจอย่างงู้นอย่างนี้แต่มันเป็นในเรื่องของบทสวดถูกไหมฮะแต่ฟังแล้วรู้ว่าเขากำลังยอเราอยู่ก็จะได้ยอมไงอ๋อเพราะอะไรอย่าลืมนะว่าอย่างที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยตอนที่กำลังยอของพ่อแม่คนเนี้ยมันก็ต้องมีพ่อแม่คนอื่นมาในงานนี้ก็เผื่อว่าคนอื่นจะฟังด้วยอ๋อครับเรื่องจากการยอตรงนี้ก่อนเอาสวรรค์นิพพานมาบอกกล่าวให้ลูกบวชแล้วโอ้ถ้าบวชแล้วจะดียังไงคุณที่สงสนอันนี้สงกันบวชกี่กับครับพ่อแม่ก็อุ้ยใจชื่นลูกได้บวชเราได้บุญนะแม่ก็อยากจะถือไตนำหน้าใช่ไหมก็เลยยอมพ่อก็อยากจะสะพายบาตรถือตลบัตรตามผมมาประเทศไทยก็แต่งอย่างนี้มันก็ไม่สนุกไม่เพราะเอาเป็นแหล่ดีกว่ากรแปดกรกับยานีพงกรเป็นเสพงเสพาแล้วก็แต่งก็เป็นขึ้นเราจะประมาณสมัยว่าสุโขทัยหรือเปล่าอายุทยาหรือเปล่าธนบุรีหรือเปล่าแต่เราสอบสครึกสอบไปถึงเนี่ยว่าเริ่มจากสมัยไหนพอจะทราบไหมฮะสมัยไหนนึกไม่ออกจริงแต่เคยร่ำเรียนมาแต่ว่านึกไม่ออกตอนนี้สมัยไหนเดี๋ยวรอ5ลูกไม่แน่ใจสมัยแหล่เนี่ยแต่ผมดูว่าศิลปะพวกนี้มันเกิดคล้ายๆเกิดมาพร้อมกันทั้งเพลงเรือลำตาดนะฮะครับถูกไหมพวกเล่นเพลงฉอยเพลงอีเซลประมาณเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยใช่ก็มีดนตรีก็ประเทศไทยเรามีดนตรีเป็นของตัวเองนะดนตรีไทยใช่ไหมแล้วก็เลยมาเข้าโมโหรีปี่พาใช่ค่ะจะยุคสมัยเก่าๆแล้วก็เพราะว่าทุ่งทำนองเนี่ยจะเข้ากับพวกเพลงต่างๆถูกไหมฮะเพลงเชิดใช่ไหมฮะมีเชิดมีรัวมีเพลงช้ามีเพลงเร็วครับเนี่ยเรื่องตัวเนี้ยนี่คือประวัติที่มาคำว่าทำไมต้องแหล่นี่ก็จะย้อนกลับมาตรงนี้ได้อีกว่าสรุปก็คือว่าหนึ่งก็คือว่าทำให้พ่อแม่ของ
นาคหรือพ่อแม่ของคนอื่นเนี่ยได้เห็นดีเห็นงามด้วยเราพูดแบบหลักง่ายๆก่อนถูกไหมฮะแล้วอันนึงก็คือว่ามันเป็นเหมือนมหรสพเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคนจะเบื่อได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมฮะสมัยนี้ได้เลยนะใช่ไหมมันก็เป็นการละเล่นถือว่าเป็นการละเล่นก็ได้เพราะว่าผมเจอมาเนี่ยตอนกว่าหน้ากระทอดได้นี่นะฮะโอ้โหแบบเขาแหล่ซะแบบเดี๋ยวจะให้พี่ตุ้ดีช่วยแหล่นะสมมติแหล่ตอนหน้ากำลังจะคลอดเนี่ยแล้วผมเห็นแหล่นะแหล่กันนานมากตรงเนี้ยได้กำไรตังค์เลยนะกว่าจะไปอะไรนะเรียกรถแท็กซี่ได้กว่าจะดูเป็นการเรียนได้เลยเพราะสมัยก่อนนี้แล้วน้องปีพลาดแล้วไม่ต้องมีแหล่สดๆแต่ตอนนี้ต้องมีถึงจะสนุกในลองแหล่ตอนที่พี่ศิลากำลังจะคลอดได้ไหมฮะเอาซะหน่อยแม่ปวดท้องจะคลอดแล้วเป็นไงปวดท้องร้องดิ้นอันนี้เป็นกลอนลิเกนะคะเอาเลยฮะเอาเลยฮะลิเกก็อีกอย่างหนึ่งครับมาทับสิ้นดวงดาใครเจ็บไม่เท่ากับแม่มันเจ็บแน่ๆงานนี้เจ็บน่วงท่วงเหนียวรู้สึกแม่เสียวสู้ซาให้อ่อนล้าปวดร้าวดูหน้าแม่เศร้าทอดสีแม่เจ็บท้องมานั่งท้อช่วยไปตามหมอให้ทีเห็นภาพไหมผมกำลังน้ำตาจะไหลแล้วเชียวที่ไม่น่ารีบจดกว่าเลยอ่ะผมดราม่าได้นะผมสามารถเทปใหม่ก็ได้นะคะเอากรแล้วเดี๋ยวผมจะให้ไหลแบบเป็นหยดๆได้เลยนะผมนักแสดงนี่การทำหน้าก็มีหลายอย่างก็อย่างที่กรลิเกนะฮะอ๋อเดี๋ยวเราจะคุยว่ามันมีกี่แบบใช่ไหมแต่อย่างผมเจอมาตอนนั้นอ่ะท่านผู้ชมฮะของพ่อชินกรนะครับโอ้โหกว่าจะอูแวร์เนี่ยโอ้โหมันแบบมันมีแบบต้องมีการเล่าเรื่องลูกเล่นมันมีจะมีลูกเล่นของแต่ละท่านและแต่ละท่านเนี่ยกันลูกเล่นไม่เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้คือเสน่ห์ของแต่ละคนนะฮะเรามาเข้าตรงนี้ก่อนเอาล่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วอ๋อแหล่เนี่ยเริ่มจากสมัยนู้นตั้งแต่พุทธกาลนะฮะแต่ว่ามันจะมาเป็นเขาเรียกเป็นแหล่ในประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยไหนเนี่ยอาจารย์บอกยังจำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็ไปเซิร์ชเอาแล้วกันนะฮะแต่คำว่าแหล่เนี่ยมันมาจากว่านั่นแหล่หรือเปล่าฮะที่ตามก็ลงใน Google เนี่ยน่าจะมีส่วนเพราะว่าเวลาพระเทศเนี่ยตอนลงท้ายเขาจะบอกว่านั่นแหละมีนั่นคือว่าดังนี่แหละก็ดังนี่แหละผมเซิร์ช Google ดูนั่นแหละครับนี่แหละทำงานบ้านพอดีนะเนี่ยต้องเนี่ยถ้าร้องเพิ่งมันก็ขึ้นกว่าจะได้คำถามนะครับไม่ง่ายนะฮะเพราะจริงๆอย่างการแหล่หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนนะฮะมันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเราประจำนะครับเสร็จแล้ววันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างจะยากกับรายการเราที่ต้องมาสัมภาษณ์ในเรื่องของการแหล่นะฮะแต่ก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยผมบอกเลยว่าพากันไปได้แน่นอนนะวันนี้วันพิเศษนะตรงกับวันครูด้วยใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วก็อย่างจุดนึงก็บอกเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าที่มาของการแหล่ถูกไหมฮะแล้วทำไมต้องแหล่เรารู้แล้วแล้วเขานิยมกันในภูมิภาคใดปัตตานีผมไม่ค่อยเห็นนะโอ้โหเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้แทบจะทุกภาคเลยครับเดี๋ยวนี้แทบทุกภาคเลยแต่ที่นิยมสุดๆก็ภาคกลางภาคกลางใช่ครับจากภาคกลางขยายไปทั่วอะไรนะนนบุรีปทุมธานีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีคือไปทั่วนะครับเอาเอางั้นว่าเดี๋ยวใครสนใจนี่นะฮะไปหมดอู้ใช่แต่เดี๋ยวนี้นะยันภาคใต้ยันภาคใต้ยะลานราธิวาสครับหัวหน้าได้หมดเลยน่าจะไปแล้วล่ะน่าจะไปเพราะว่าตอนนี้ผมไม่รู้จะรีไปที่ไหนยะลายะลาเดี๋ยวนี้ผมว่าประยุกต์เข้ากับโดยแต่ละท้องถิ่นหมดแล้วครับเพราะว่าประเทศไทยเรายังนับถือศาสนาพุทธอยู่ไงครับถูกต้องนะพ่อแม่ของแต่ละคนที่เขาจะจัดบวชลูกบวชหลานอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบยึดถือในตรงนี้คือถ้ามีกำลังนะหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่มีกำลังก็จะจัดมีการแหล่สอนเขาเรียกแหล่สอนนาคใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเดิมที่ปกติเนี่ยก็จะมีเทศสอนนาคก่อนแล้วก็จะมีแหล่นาคใช่ถูกไหมค่ะแล้วมันผมว่ามันเป็นความสนุกนะเพราะว่าถ้าเราไปต่างวันเนี่ยจะมีอาหารการกินก็จะมีนี่ด้วยนะผมเห็นนะก็จะมีให้นาคเนี่ยนอนหนุนตักแม่ได้นะใช่ใช่แล้วก็มีแกว่งไกวมีอะไรสารพัดเนี่ยโอ้โหแบบมันแบบเขาเรียกว่ามีก็เหมือนการละเล่นหรือลูกเล่นที่สอนคนได้ดีนะคือตอนนั้นอยากจะย้อนให้พ่อนาคได้รู้ว่าก่อนที่พ่อแม่จะเลี้ยงกว่าจะหลับกว่าจะนอนย้อนให้รู้
แต่ว่าถ้ามันไปเทียบกับแม่จริงมันไม่ถึงไม่ถึงให้ได้ระลึกระลึกพระคุณแม่แค่ย้อนมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่กรณีอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะตอนนี้เนี่ยทั้งคุณจุจรีก็ดีหรือทั้งอาจารย์วิสุก็ดีเราก็คุยแต่ว่าเอ้ยแหล่เนี่ยในงานบวชผมถามนิดว่าแหล่เนี่ยเราแหล่ในงานอะไรได้บ้างอ่ะนอกจากบวชแล้วอ่ะนะฮะจริงๆเยอะนะเขาผมไปทำงานเยอะนะงานศพงานศพก็แหล่แหละใช่ค่ะไม่แหล่ให้ใครฟังอ่ะเขาก็จะแบบว่าจะให้เราประวัติผู้ตายประวัติผู้ตายเอาง่ายๆขึ้นปีใหม่1มกราคมทศพลหิมพานต์มั่งไปแหล่ที่วัดบอกกระบากอยู่กำแพงเพชรครับเขาเรียกอะไรอ่ะแหล่แฮปปี้นิวเยียร์เขามีทำบุญอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหล่อพระมีอะไรก็ทศพลก็เป็นงานวัดแต่แฮปปี้นิวเยียร์ก็มีนะแหล่แฮปปี้นิวเยียร์ก็อย่างที่บอกนะเอาล่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีทั้งแหล่งงานศพก็ยังมีงานศพนี่ก็คืออย่างที่บอกก็คือประวัติผู้ตายแล้วก็ลูกๆและหลานที่ร่วมทำบุญเนี่ยมีใครบ้างเวลาผมถามนิดนึงนะแหล่งงานศพประวัติผู้ตายเนี่ยคุณแหล่ทีนึงกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่เราจะชั่วโมงน้อยชั่วโมงนึงก่อนที่เขาจะถึงเวลาคือเขามีประวัติยาวขนาดนั้นเลยเหรอฮะเราต้องแต่งกระด้นด้วยด้วยใช่เพราะผมถามจริงๆเพราะว่าบางคนก็ไม่มีจริงๆนะ10 20นาทีประมาณนั้นนักแหล่เลยเนี่ยหรืออาจารย์แหล่เนี่ยหรือผู้แหล่เนี่ยจะต้องมีไหวพริบปฏิภาณใช่ค่ะเราก็ดูว่าเป็นงานใช่ต่อหน้างานแต่และคนมีเทคนิคแตกต่างกันในการเคลื่อนการร้องการสัมผัสใช่ไหมแล้วนอกจากงานศพแล้วใช่ไหมฮะงานบวชแล้วงานแต่งแต่งก็ได้เฮ้ยแต่งเวลาเป็นแหล่นี่จะบ่าวจะสาวเขาไม่ขัดใจแย่แหละเมื่อไหร่จะเอื้อนจบสักทีเนี่ยฉันจะเข้าหอแล้วอะไรเงี้ยงานแต่งเชิญที่เขาหลังน้ำสังหลังน้ำสังหรืออะไรด้วยแล้วก็จะแหล่เกี่ยวกับระหว่างกำลังหลังน้ำสังหรือเขาแหล่เสร็จแล้วค่อยหลังช่วงหลังเลยก็ได้กำลังช่วงหลังเลยเขาจะแหล่ว่าเจอกันยังไงรักกันอ๋อบอกเล่าเรื่องประวัติของคู่บ่าวสาวอวยพรให้คู่บ่าวสาวแล้วก็ญาติญาติคือผมเข้าใจว่าเขาจะเป็นแหล่ต้องอยู่หน้าห้องขอแล้วก็เจ้าบ่าวเมื่อไหร่จะแหล่จบเอื้อยอยู่นั่นแหละยังไม่ได้ปล่อยเขาละอ๋อนั่นปล่อยแล้วแต่จริงๆเขามีกลมหอใช่ไหมเขามีกลมหอนะสมัยก่อนเนี่ยไม่แบบนี้เขาไปหอแล้วแล้วก็ข้างนอกก็แหล่กันไปคือบ้านงานเนี่ยก็ดนตรีมาเล่นทั้งคืนใช่ไหมแล้วก็เขาเรียกว่ากลมหอสมัยก่อนสมัยก่อนรู้ไหมทำไมต้องมีดนตรีมาเล่นผมรู้นะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านเป็นเรือนไม้ใช่มันกรบเสียงเย็ดอัดเย็ดอัดจริงไหมไม่ก็น่าคิดอยู่ถูกไหมฮะมันกรบเสียงเย็ดอัดนี่แหละถูกว่าอาจารย์เป็นกุศโลบายครับจ้าเป็นกุศโลบายครับถูกถูกเพื่อจะได้ไม่ก็มันไม่มีดนตรีแล้วก็ให้แหล่สมมติแล้วถ้ามีเอียดอันเนี่ยพี่นุชรีจะแหล่กันมันเราเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นเฮ้ยเราจะกลายเป็นว่าตะเลิดไปเลยรบกวนเขาหรือเปล่าใช่นั่นแหละเห็นไหมแล้วเอาละงานแต่งกันแล้วแล้วมีงานอะไรฮะทำขวัญมหาชาติกฐินกฐินมีผมกฐินกฐินมีด้วยเหรอเอาเขาแหล่อันนี้สงกันกันบุญกฐินหมายถึงแหล่ตอนสมโภชกฐินหรือว่าแหล่ตอนทอดกำลังตอนที่จะทอดตอนที่สมโภชตอนที่จะทอดกำลังติดแบงติดนู่นติดนี่แหล่เขาเรียกว่าแหล่เชิญชวนที่ติดกันเยอะๆกฐินเนี่ยเขาส่วนใหญ่สมัยนี้เขาจะจัด2วันวันหนึ่งตั้งองค์กฐินก่อนเขาเรียกว่าสมโภชกฐินเช้าก็ไปทอดเช้าทอดไอ้ช่วงที่เราก็ตั้งองค์กฐินเนี่ยเขาจะมีการทำขวัญนี่ไงสมโภชกฐินที่วัดพุทธะเป็นการสมโภชกฐินการร้องแหล่เกี่ยวกับที่มาที่ไปของกฐินเป็นมาอย่างไรจะผ่าชื่ออะไรแล้วก็ใช้พรเหมือนเดิมแล้วมีแหล่อะไรฮะตอนนี้มีแหล่ก็จะมีแหล่อานิสงส์ของการทำบุญข้าวกฐินมาจากไหนทำกฐินมาจากไหนที่เราเห็นธงจระเข้ใช่ให้ยักษ์เข้ามาจากไหนธงกับเราธงนี่คือกฐินแต่จริงๆแหล่กฐินผมเข้าใจนะมันก็ยังมีนัยยะที่แบบโอเคมันเข้ากับเรื่องของการบวชการพุทธถูกไหมฮะแล้วก็ในเรื่องของบาปบุญคุณโทษให้เห็นเดี๋ยวผมจะเอามั่งผมจัดพุทธาภิเษกแล้วเดี๋ยวนี่ไงเชิญพี่สองท่านเดี๋ยวให้ไปแหล่ได้ค่ะไปแหล่บทพระคาถาอะไรต่างๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ช่วยเอามัดจำไว้ก่อนเลยไหมคะไม่สัญญากันในรายการแล้วจบไม่เป็นไรนี่พี่นุชเลยจริงๆผมจัดงานพุทธาภิเษกผมจะมีสมโภชกลางคืนผมใช้ทบลายยิ่งหนึ่งใหญ่แหวงเจเนตเขียวปอยไส้พี่ต้นจรีก็มีลายนะซูเปอร์วาเลนไทน์เนี่ยขึ้นวงกับผมมา10กว่ารอบแล้วเราก็มีลายอันนี้นี่ผมบอกจริงๆครับคือตอนนี้จรีก็คือตรงเนี้ยเนี่ยกำลังมองอยู่ผมกำลังมองอยู่เอ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจัดพุทธาภิเษกเดี๋ยวจัดชุดแหล่
เราทำได้เห็นไหมอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมนะฮะที่แหล่เนี่ยโอ้มีหลากหลายเลยแล้วคนที่ทำ Google ที่กำลังดูอยู่นะฮะคุณต้องจดต่อเลยว่ายังมีแหล่เปิดรายการด้วยเมื่อกี้ไงถูกไหมฮะก็นี่เป็นครั้งแรกท่านผู้ชมอันนี้ผมนอกประเด็นนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมติดตามพวกน้องๆนักแหล่อยู่นะยิปซีค่ะเนาะสวยน่ารักแล้วแหล่เก่งอันนี้ก็จะเป็นน้องๆรุ่นใหม่อินซ่าอินซ่าใช่ไหมตอนนี้ติดเดอะวอยใช่ไหมเขาเดี๋ยวว่าอินซับไม่รู้ดูรายการเราป่ะนะนะฮะเราหลายคนเนี่ยนะน้องจันจิราราชครูอย่างในภาพที่โปรโมทไปคือจริงๆน้องจันจิราเสร็จแล้วมาเปลี่ยนตัวนะฮะเป็นอาจารย์วิศนุเนี่ยติดงานนิดนึงไม่เป็นไรฮะแต่อาจารย์วิศนุก็โอเคอ่ะแต่เขาบอกว่าเสียงสุดยอดมากเลยสำหรับน้องจันจิราราชครูนะคะก็เป็นน้องๆที่เราสามารถไปด้วยกันได้ได้ละนี่เรียกว่ารุ่นกลางนุชจรีเนี่ยยังเป็นรุ่นกลางใช่ไหมเรียกรุ่นเล็กก็ได้พี่รุ่นกลางรุ่นน้องก็ตอนนี้รุ่นหลังก็แซงมาแล้วนะรุ่นแรกๆพวกพ่อไวโพสพ่อไวโพสนะแม่ขวัญจิตศรีวัจจันทร์เลยผมเนี่ยนายศรีไทยแท้แล้วก็รุ่นลงอีกนิดนึงก็พวกทศพลก็สมนิมพานหรือสำเนรสำเนรสมบูรณ์อย่างเนี้ยที่กำลังพูดถึงเนี่ยท่านผู้ชมนะอย่างที่คุณรุ่งศิริพูดเนี่ยมีหลายท่านเนี่ยแต่ละหลายๆท่านก็ไม่เหมือนกันนะในการแหล่อย่างเมื่อกี้เนี่ยลูกทีมแต่ละทีมเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นไม่เหมือนกันใช่อย่างในคืนที่อย่างที่คุณนิชรีพูดเนี่ยอันนี้แหล่แบบลิเกถูกไหมฮะมันแตกต่างกันฮะทำนองลิเกมีแหล่แบบอื่นไหมแหล่แบบแรปมีไหมคะพี่แรปนี่กำลังคิดอยู่กำลังคิดอยู่ต้องแต่งไงต้องมีลูกเล่นเพราะว่าเคยมีอาจารย์นักทำเพลงเนี่ยครับบอกเขาเป็นคนใต้ลองแหล่แรปไหมผมก็น่าสนใจใช่นะถูกครับเพราะจริงมันหนูก็ทำแหล่ล็อกไปแล้วไงคะแหล่ล็อกยังไงฮะพี่แหล่ล็อกก็คือพี่กบเป็นล็อกพี่กบไมโครเป็นล็อกแล้วก็ไปแหล่ในช่องท่อนแหล่สจิลลิ่งสจิลลิ่งกันแต่พวกเรายังไม่ได้ฟังกันเลยนะเออยังเป็นยังไงช่วยต้องไปดูใน YouTube นะคะชื่อเพลงชาร์จแบตชาร์จใจนะคะโปรเจกต์ชาร์จใจโปรเจกต์พี่ล็อกน้องแหล่ค่ะอ๋อแล้วแม็ตัวอย่างนิดนึงได้ไหมฮะคะเอาขอนิดนึงได้ไหมฮะเอาแรงใจไงพี่จ๋าแบบอะไรมาก็วางไว้พาตัวเองไปหาแหล่งกำลังใจทิ้งตัวลงไปตรงที่ไม่ต้องกังวลล็อกจริงๆนะฮะนี่เห็นไหมฮะมันได้หลายหลากหลายนะฮะเป็นลูกเล่นไงครับเด็กอย่างพ่อไวโพสนี่เขาเป็นแหล่สไตล์ไหนพ่อไวโพสนี่ก็คือเดิมเดิมของท่านอยู่อันนั้นคือเดิมเดิมของท่านคือร้องแบบอันนั้นดั้งเดิมแบบโบราณแบบเขาจะรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมแบบโบราณเลยอย่างพ่อไวโพสพลก็มาใส่นาสิกเสียงขึ้นจมูกหน่อยที่กากินคือแต่สมัยนี้เรียนแบบไปเยอะมากเลยแต่มันก็โอเคนะเพราะว่าไอเรียนแบบในสิ่งดีเนี่ยก็ผมว่าโอนะคือท่านเรียนแบบเราไม่ดีก็ไม่ควรใช่ไหมฮะแต่กรณีที่เราเรียนแบบของต้องเรียกอาจารย์แล้วล่ะอาจารย์ทศพลหิมพานต์เนี่ยถือว่าสุดยอดนะฮะหรืออย่างของพ่อชินกรเนี่ยเป็นสไตล์ไหนฮะพ่อของแกจะเอื้อนยาวไหมฮะพ่อชินกรนี่ถ้าท่านร้องนี่ท่านจะแบบโบราณเลยไทยเดิมเลยหวานมากนะใช่หวานเลยใช่ใช่นุ่มเลยฟังแล้วปรับอะชวนแบบเคิ้มเดิมเลยถ้าซึ้งก็ซึ้งสุดๆเลยต้องศึกษาวิวัฒนาการไงการแหล่ๆออกมาเนี่ยก็แต่ละคนยังมีต้นแบบข้างหลังนี่ก็จะเอาเน้นความสนุกบ้างสนุกครับเข้าบรรยากาศมันต้องมีครบรสจริงๆเพราะว่ามันอยู่ในยุคปัจจุบันนะคุณจะมาแบบอย่างเดียวก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมฮะแล้วอย่างกรณีอย่างของอาจารย์วิษณุเองเนี่ยแหล่มาในแนวไหนครับคือต้องย้อนความว่าผมกับพี่ทศพลเนี่ยเคยเป็นศิษย์สำนักเดียวกันกันเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อบุญเหลือด้วยกันบวชที่วัดเดียวกันที่นครสวรรค์ที่นครสวรรค์แต่ช่วงนั้นเนี่ยพี่ทศพลก็ศึกไปเป็นทหารไม่เป็นอะไรเนี่ยผมก็เพิ่งจะเข้าไปใหม่ๆเป็นสามเณรเหมือนกันก็ไปฝึกอยู่กับหลวงพ่อบุญเหลืออ๋อสำนักเดียวกันแล้วพี่ทศพลกินกากินกือแล้วพี่ทศพลเขาว่างจากงานอะไรเขามาเที่ยวหาหลวงพ่อเขาก็จะมานั่งสอนเณรเหมือนกันพี่ทศพลเณรร้องนี้นะก็เหมือนเป็นครูอีกท่านนึงเข้าใจตั้งแต่สมัยเป็นเณรมันอยู่ไทยมั้ยตอนนี้บ้านไทยมันคุณทศพลบ้านเกิดอยู่ไทยอุทัยใช่แต่ตอนนี้อยู่เที่ยงรู้สึกผมเคยบังเอิญนะอยู่หัวโค้งหรืออย่างนี้เนี่ยผมไปแถวอุทัยเนี่ยผมแวะไปปุ๊บเดี๋ยวไปจอดรถซื้อน้ำเอ้าทศพลอยู่นี่เหรอบ้านผมนะวันนั้นก็เจออยู่ในงาน
งานของสมาคมศิลปินแห่งประเทศไทยซึ่งแกจำไม่ได้แกเจอพี่ทศพลอยู่เหมือนกันนะฮะครับนะฮะคือดีใจอ่ะที่เจอกิ้งก่ากิ้งกือเมื่อจริงกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าคุยกันแบบต้นตลับสนุกนะต้นตำรับนี่คือที่มาของผมก็ยึดแบบพี่ทศพลต้นตำรับยึดต้นตำรับแล้วก็ยังโชคดีอย่างพ่อไปพูดบอกเออเองร้องไปเหอะไอ้กิ้งก่ากิ้งกือข้าร้องไม่ได้แกเป็นสไตล์ใครสไตล์ไหนสไตล์ใครเริ่มของพี่นุจรีนะฮะสไตล์อะไรฮะก็คล้ายๆกันเพราะว่าก็เรียนจากสำนักเดียวกันแต่หนูเริ่มแรกเลยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยได้ตามแม่บุปผาสายชนตามแม่บุปผาสายชนแม่บุปผาสายชนก็เป็นหมอทำขวัญนาคเหมือนกันก็เคยได้ตามไปฟังท่านไปดูท่านร้องแม่บุปผาเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะหลังก็มาเปลี่ยนเป็นหมอทำขวัญเขาก็ทำควบคู่กันอยู่แล้วค่ะเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งหมอทำขวัญนาคด้วยและทีนี้ก็พอมาเป็นนักร้องเนี่ยก็ได้เคยร้องเพลงไม้ขันหมากของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็จนตัวเองมาเป็นนักร้องก็มาเกิดเป็นอีแหววสิ้นหวังพอดังอีแหววสิ้นหวังก็เอาตัวเองไปฝากตัวกับพี่ทศพลพี่ทศพลก็พาไปฝากกับหลวงพ่อบุญเหลือที่วัดสุวรรณารามจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเรียนพอพูดถึงอีแววแล้วนี่ถ้าไม่ร้องอีแววไม่ใช่ตัวจริงต้องขึ้นเดี๋ยวเขาจะลืมท่านผู้ชมจะลืมจะลืมอีแววนี่อนุจรีศรีราชามันก็จะมี2ทํานองด้วยกันก็คือจะมีขับเสภาแล้วก็คือก็เป็นแหล่ต่อนะคะเป็นแหล่ดีกว่านะก็เข้ากับรายการวันนี้เลยนะเห็นรถยนต์เลยใช่มั้ยคะเห็นรถยนต์แล้วอยากจะไปเจาะยางได้ครับโอ้โหไม่ต้องวิ่งกันเลยครับถูกขับกลางเสียแล้วอีแววยังถูกขับกลางเสียแล้วอีแววลงบันไดไม่เอ่ยน้ำตาแหวนวงน้อยสวมนิ้วนางขนาบมันเป็นภาพบาดใจเสียจริงเนาะผมฟังแล้วสงสารอีแววมากเห็นภาพไหมเห็นภาพเลยฮะอีแววนี่นั่งน้ำตาคลอเลยใช่ค่ะชุดแรกไหมเนี่ยครับชุดแรกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เนาะน่าจะเป็นชุดที่5ที่6แล้วค่ะแต่รู้สึกชุดนี้จะดังมากจะติดลุงพลนะฮะแต่เดี๋ยวต่อไปจะติดเพราะว่าจนคิดว่านี่คือนุชรีไม่ผมเชื่ออย่างนึงนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่นุชรีต้องมาเอาอีแววสิ้นหวังเนี่ยมาเขาเรียกว่าโคเวอร์ใหม่ไหมโคเวอร์ใหม่นะฮะเพราะว่ามันจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาเพลงเนี่ยมันโคเวอร์ไงมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราอะถูกไหมฮะแต่อาจจะมีคนที่ทำแบบว่าเอามาเรียบเรียงใหม่หรือว่าอะไรใหม่ก็ได้ฮะแล้วอีจะโดนลิขสิทธิ์ไหมฮะหรือว่าของเราเองอันนี้ก็ต้องไม่ค่ะต้องไปลิขสิทธิ์ตอนนี้อยู่ที่เฮียจำรักนะคะบริษัท RMS แต่หนูก็ได้ให้ผู้จัดการไปซื้อเพื่อมาทำดนตรีใหม่เดียวค่ะได้แน่นอนนะห่วงเนาะช่วงหลังนี้ห่วงเรื่องลิขสิทธิ์กันมากเลยใช่ค่ะนะฮะอย่างกรณีอย่างที่ทั้งสองท่านนี่กำลังบอกว่าเอาล่ะทั้งสองท่านนี่ก็เรียนจบก็คือเรียนมาจากของวัดสุวรรณถูกไหมฮะสุวรรณนาสุวรรณนาครับตรงนี้เนี่ยผมถามต่อว่าแล้วมีการไหว้ครูไหมครับเหมือนกรณีอย่างเราเนี่ยสมมตินะฮะเราเป็นหมอดูก็มีไหว้ครูหมอดูใช่ไหมฮะคืออย่างกรณีหมอสักก็มีไหว้ครูหมอสักยานถูกไหมฮะอย่างกรณีนักแหล่หรือนักแหล่หมอทำขวัญนาคก็มีค่ะมีด้วยแบบก็จริงจริงก่อนคล้ายๆพร้อมกับพวกดนตรีไทยไหมใครจะไปฝากตัวเป็นสมมติฝากตัวลูกศิษย์จะน้อยค่ะลูกศิษย์จะมีก็ต้องมีพานมีดอกไม้ธูปเทียนอ๋อมีขันครูก่อนขันครูขันห้าขันแปดอะไรอย่างเงี้ยผ้าขาวต้องถามว่าในขันครูเนี่ยมีอะไรบ้างดีกว่าที่เอาไปมีอะไรบ้างครับก็ของหนูก็จะมีสตางค์12บาทบุหรี่1ซองเหล้า1ขวดเหล้าขาวแดงเหล้าขาวครับเหล้าแดงเหล้าขาวได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ดอกไม้ธูปเทียนดอกไม้ทุกเทียนนี้จัดเป็นกรวยไหมฮะหรือว่าก็จัดเป็นกรวยค่ะจัดเป็นห้ากรวยหรือเปล่าจัดกรวยก็ได้จัดเป็นขันห้าขันแปดใช่ค่ะนี่คือการไปเขาเรียกว่าไปขึ้นครูทำให้เลยฝากตัวลูกศิษย์ฝากตัวลูกศิษย์ครูก็จะถ่ายทอดวิชาให้เราแล้วเหมือนกับการไหว้ครูประจำปีไหมฮะมีฮะมีเหมือนกันเป็นยังไงฮะไหว้ครูประจำปีเนี่ยอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าผมบอกได้ว่าท่านผู้ชมว่าสายนี้ในเรื่องของอย่างเงี้ยในเรื่องของนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะไม่ค่อยมีคนรู้เรื่องอย่างผมเองผมบอกว่าผมไม่รู้แน่นอนพี่ศิระไม่รู้แน่นอนถูกไหมเพราะว่านี่เขาไปอีกสายหนึ่งขึ้นมาผมอยากรู้ว่าสายของการแหล่เนี่ยเขามีการไหว้ครูที่แตกต่างจากสายอื่นไหมหรือว่าเหมือนกันอย่างไรนะฮะ
ท่าที่ไปส่วนมากเนี่ยทุกปีเนี่ยพิธีสวดเนี่ยผ่านจะจัดไหว้ครับแล้วที่เวียนอาจจะพี่ศรีพลายบ้างคนนู้นคนนี้บ้างเราก็จะวนไปตามสลับกันสลับกันจัดเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่ามีอะไรนะสัตว์เพียงตาไหมมีอะไรไหมอย่างเงี้ยอย่างทราบจริงนะเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะครูคล้ายๆกับมีสารเพียงตามีเครื่องเส้นไหว้มีเทศเขาเรียกอะไรนะคนคนทำพิธีเขาเรียกโหราโหราผ่านองค์การแบบผ่านองค์การไปสวดคาถาไปท่องบทเชิญโหราไม่ต้องแหล่นะฮะไม่เขาอ่านองค์การองค์การแล้วจะเป็นภาษาบาลีชุมนุมเทพว่าจะเป็นคำเชิญคำกล่าวอัญเชิญเทพเทวดาอะไรเงี้ยค่ะเรื่องอะไรประสิทธิในงานเราให้ให้มาประชุมสโมสรเหมือนที่เราตั้งเสวยเครื่องเสวยเครื่องเล่นไหวเหมือนเรามีตั้งเขาเรียกว่าเชิญพระวิษณุกรมเนาะมาตั้งโรงครูอะไรเงี้ยมีอย่างนี้เลยใช่ไหมมีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีใบสีแต่ใบสีเทพใบสีปากชามเหมือนมีค่ะผมเข้าใจแล้วเพราะว่าสายอะไรนี่ตะเวนจัดปีนี้อาจจะบ้านนี่บ้านพี่ทศพลบ้านแม่ศรีพลเป็นแม่งาเขาอุ้ยอย่างนี้ดีนะผมว่าเพราะว่าเขายังจับมือกันจัดกลุ่มกันเหนียวแน่นถูกไหมเพราะว่าการที่ว่าอย่างเนี้ยเหมือนกับมีเจ้าภาพบ้านหลังนู้นมันมีการเรียกว่ามีการแลกเปลี่ยนกันนะแล้วมีการช่วยเหลือกันนะแล้วอย่างนึงคือผมว่าก็ดีตรงที่ว่ามันไม่สิ้นเปลืองถูกไหมฮะเพราะถ้าต่างคนต่างจับเนี่ยโอ้ซึ่งเป็นกี่แสนใช่ค่ะแต่รวมจุดเดียวกันเลยใช่ค่ะเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันส่วนใหญ่ผมถามนิดนึงว่าสายแหล่นี่นะฮะจะไหว้ครูในเดือนไหนกันครับไม่แน่นอนค่ะเราดูเลิกที่มันสะดวกโอเคค่ะเพราะที่ต้องถามนะฮะเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าบางสายเนี่ยก็ไหว้ช่วงหน้าร้อนค่ะนะฮะบางสายช่วงหน้าฝนใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีนาเมษาพฤษภามันก็ไม่แน่ส่วนใหญ่พี่ว่าสิงหาสิงหาอย่างผมเองผมไหว้กรกฎาคมกรกฎาคมเห็นไหมมันแล้วมันก็เขาเรียกว่าลุ้นฝนทุกปีนี่สิงหาก็ทำลุ้นฝนกรกฎาคมใช่ไหมค่ะเดือน8เดือน9ค่ะเขาก็จะมีการไหว้อย่างนี้เหมือนกันก็มีตอนเช้าก็นี่อ่านองค์การมีนิมนต์พระมีอะไรด้วยไหมฮะหรือว่ามีค่ะก็ต้องมีพิธีทางสงฆ์ด้วยทำบุญมีพิธีทำสงฆ์ทำบุญให้ครูบาอาจารย์ใช่ค่ะมันเจริญพุทธมนต์ก่อนเจริญพุทธมนต์เป็นประเพณีของพราหมณ์ละแล้วมีเวียนเทียนไหมผมถามนิดนึงช่วงกลางคืนที่ว่าเขาฉลองกันก่อนกลางคืนน่ะเราจัดวันเดียวหรือจัดสองวันเท่าที่มีตรงนี้มีวันเดียวครับผมเพราะที่อย่างที่ผมไปเจอมาหลายงานนะฮะบางทีเขาจะอันนี้คนละแบบนะท่านผู้ชมนะจัดไหว้ครูก็อาจจะมีสองวันกลางคืนก็จะมีเขาเรียกว่าเปิดใบสีมีการเขาเรียกว่าเวียนเทียนมีแบบไม่มีแว่นฟ้าเห็นไหมแว่นตาแล้วก็เวียนกันเลยนะฮะไม่ใช่เวียนเทียนแบบที่เราไปกันนะท่านผู้ชมคือนั่งรอบๆแล้วก็มีการเขาเรียกว่าแล้วก็ใช่แว่นอ๋ออันนี้นี่คือแบบวันเดียวตัวที่คล้ายๆกันค่ะใช่ฮะนี่คือแบบเรียกว่าการไหว้ครูนะฮะไม่มีอะไรพิเศษนอกจากอย่างนั้นใช่ไหมฮะหรือจะต้องมีเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีกระทงต่างหากไหมเพราะอย่างผมเจอบางที่ท่านผู้ชมนะฮะอย่างบางที่เนี่ยเขาต้องมีกระทงต่างหากหรือจัดอะไรที่มันเขาเรียกว่าฉีกออกไปจากทั่วไปอย่างพี่นุจรีเนี่ยอยู่ทั้งวงการบันเทิงถูกไหมฮะพี่นุจรีผมว่าน่าจะมีการเปรียบเทียบได้นะฮะมีอะไรที่ไม่เหมือนกับที่เราเคยไปงานอื่นนะฮะที่เคยเห็นมาก็เคยเห็นแต่งานอย่างเช่นงานอย่างเช่นครอบครูให้กับร่างทรงทั้งหลายเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรพิธีตีคลีอันนั้นอย่างนั้นนะแต่เราไม่มีอย่างเช่นที่หนูเคยไปประจำทุกปีของหลวงพ่อทองกลึงวัดเจดีหอยปทุมธานีอันนี้เขาก็จะจัด3วัน3คืนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแต่ละวันมีพิธีอะไรบ้างวันที่2มีพิธีอะไรบ้างวันที่3ก็จะครอบครูรับขันครูค่ะแต่ของเรานี่ก็คือไม่ได้มีอะไรแตกต่างคือณตอนนี้เขาแบบปรับให้มันแบบว่าสะดวกขึ้นสำหรับคนที่มาร่วมงานจัดเชิญเทพเชิญอะไรเสร็จแล้วก็โหราภายในวันเดียวจบเท่าแก่มาครอบให้ลูกศิษย์เขาก็มีเสียงเท่าแก่ด้วยใช่ค่ะกับเจมผมถามต่อเลยนะท่านผู้ชมนะเสียงเท่าแก่ที่มาครอบเนี่ยเป็นเสียงเขาเรียกว่าฤาษีเดินดงฤาษีตาไฟหรือฤาษีลายหรือแบบไม่ใช่พี่ลายคือเท่าแก่เท่าแก่เพราะว่าแก่นี่คือต้องเป็นฤาษีถูกไหมฮะเป็นฤาษีอะไรพี่ทราบไหมฮะหรือว่าแล้วแต่ฤาษีที่เห็นมาก็จะมีฤาษีตาไฟนี่แหละครับที่จะมาครอบแต่ฤาษีอื่นก็ได้หมดนะได้หมดเห็นไหมไม่เป็นเสียงพวกฤาษีท่านยิ้มเห็นฟันฤาษีตะงวนท่านยิ้มเห็นฟันท่านยิ้มเห็นฟันจริงฤาษีบรรลัยจากบรรลัยโกรธเลยพวกเนี้ยเป็น
ป็นครูทั้ง8หรือครูทั้ง9ประมาณเป็นเสียงแก่ใช้ได้หมดใช่เสียงแก่เพราะว่าเขาก็ครูทั้งด้านศิลปะคือยังไม่ได้ฉีกออกมาครับถูกไหมฮะเหมือนบางอย่างบางที่เนี่ยเห็นนะอย่างพวกวงการบันเทิงเห็นนะฮะเขาต้องมีก็เรียกว่าพระพิราบจะไม่ห้ามพระพิราบการพระพิคเนตอย่างพ่อแก่เนี่ยก็จะมีแยกกันออกไปถูกไหมฮะอย่างที่ครูศิลาพูดเนี่ยก็จะมีหลายๆเสียงแต่ของในสายของแหล่เนี่ยก็คือก็ยังแบบเหมือนกับทั่วๆไปเหมือนกับสายศิลปินทั่วไปก่อนใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายแหล่หมอทำขวัญนาคหรือว่าสายนาฏดนตรีลิเกหรือว่าศิลปินนักร้องก็จะครูเดียวกันแล้วอย่างกรณีอย่างเราไหว้ครูอย่างนี้นะฮะเราเคยได้ยินได้ทราบมาในเรื่องของอาถรรพ์แรงครูไหมครับอย่างเช่นคนไหนผิดครูแล้วจะมีปัญหาอย่างเช่นบางคนที่เขาผิดครูปุ๊บมีปัญหาแขนหักเนี้ยผมเคยเจอพวกสายต่อกระดูกครูแซ่เคยเจอไหมฮะพวกต่อกระดูกเนี้ยตัวแขนหักเองประจำเพราะเขาผิดครูปุ๊บตัวเองหักเองหรือคนในบ้านหักเนี้ยนะฮะอย่างกรณีของแหล่เนี้ยนะฮะเขามีเรื่องของผิดครูหรืออาถรรพ์ครูเนี้ยแล้วเราเคยได้ยินได้รับทราบมาบ้างไหมฮะเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดแบบว่าขึ้นของบนพานครูไม่ครบไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราทำมาหากินไม่ขึ้นไม่รุ่งไม่เจริญรุ่งเรืองอะไรเงี้ยค่ะแล้วขึ้นของในพานครูนี้อะไรบ้างฮะก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าก็มีกรวยแต่ไม่มีข้าวสารไม่มีก็มีข้าวสารด้วยค่ะมีข้าวสารด้วยก็เหมือนกับที่ผมขึ้นครูเนี่ยนะฮะจะมีข้าวสารมีดอกไม้ธูปเทียนนะฮะเงิน12บาทเงิน12บาทดอกไม้ธูปเทียนมีบุหรี่พวงมาลัยมีเหล้าค่ะอ๋อแล้วก็หมากพลูหมากพลูด้วยหมากคำอะไรแล้วอันนี้ผมถามแทนตัวเองนี่แหละเวลาเราขึ้นครูเป็นขันครูเสร็จแล้วนะฮะขันครูตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเราเก็บไว้อย่างนี้เลยหรือว่าเราเอาข้าวสารไปทำอะไรหรืออะไรหรือมีการพอไหว้ครูเสร็จปุ๊บมีการสลายไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือเก็บไว้ทั้งขันนะฮะของอาจารย์วิษณุล่ะฮะเท่าที่ไปทำขวัญนาคของตัวเองอ่ะของตัวเองยังเก็บอยู่ไหมฮะขันครูเนี่ยขันถ้าเป็นจตุปัจจัยอะไรเนี่ยจะเก็บขึ้นที่12บาทอะไรเนี่ยนะครับจะเก็บเชิญบุรีเหล้าอะไรเนี่ยคนในงานเนี่ยบางทีก็ขอเป็นทานเราก็ให้ไปเป็นทานก็ให้เดี๋ยวเป็นบางคนก็แล้วกันของครูสารข้าวสารบางคนเนี่ยเขาเอาไปสามารถเราเก็บไว้เนี่ยเราเอาไปบริจาคแจกให้เขาหุงหาได้เลยนะงานหนึ่งเนี่ยเป็นขันเพราะว่าพวกบางงานเนี่ยจริงๆแล้วก็จะให้เอาข้าวสารเนี่ยไปหุงแล้วไปตักบาตรให้กับครูบาอาจารย์สรุปก็คือว่าอย่างนี้ฮะของตัวคุณวิษณุนะหรืออาจารย์วิษณุเนี่ยก็คือเขาไหว้ครูเสร็จก็คือเหมือนสลายขันก็คือไม่ได้เก็บไว้ที่ข้าวสารเนี่ยอาจจะเก็บแล้วก็พอรวมๆมาได้เยอะๆเยอะๆค่ะเราก็มันอาจไม่ได้ใช้เองแล้วเจอคนที่ก็แจกยากๆแต่ไม่มีผ้าแดงผ้าขาวใช่ไหมฮะไม่มีค่ะพ่อผมมีพ่อผมครูเป็นผ้าขาวครูตายผ้าแดงเนี้ยอ๋อแต่ขันครูผมยังอยู่นะผมเปลี่ยนปีละหนบางทีผมก็เห็นเขาใช้ผ้าขม้ากันก็มีแล้วแต่บางแต่ส่วนว่าที่หนูเคยเห็นอย่างที่อาจารย์บอกหนูเคยเห็นทางภาคอีสานภาคอีสานใช้ผ้าขม้าแต่ผมนี่พวกภาคกลางจะได้ใช้ผ้าแดงผ้าขาวเขาใช้ประมาณ3เมตรใช่ไหมพี่ก็คือนุ่งได้ต้องบอกนุ่งได้แต่ผมมา4เมตรทุกปีเลยครับผมลืมซื้อครั้งแรก4เมตรก็ยาว4เมตรมาตลอดนี่คือก็เรียกอาถรรพ์แรงครูอย่างที่พี่จุลีพูดนะฮะบางทีเนี่ยลืมเขาเรียกว่าใส่ไม่ครบก็จะมีปัญหาที่จะขึ้นพานไหว้ครูตั้งให้ครูเนี่ยไม่ครบถ้าเราทำไม่ครบมันก็จะทำให้การทำงานของเราติดขัดหรือว่างานไม่ค่อยดีเงินไม่ค่อยเข้าไม่ราบรื่นแต่อย่างแหล่เนี่ยเขามีข้อห้ามเลยไหมฮะอย่างเนี้ยอย่างสมมติครูสั่งมาเลยสมมติอย่างผมเองเนี่ยเอาง่ายพอเรียนเยอะปุ๊บกินเลยไม่ค่อยได้ละนะฮะมะเฟืองก็กินไม่ได้นะฮะของผลไม้ไม่ได้ฟักเนี่ยไม่ใช่ฟักสีไอ้เรื่องน้ำเต้าเนี่ยผมก็ไปลอดใต้ต้นนั้นไม่ได้แล้วก็เดินเลี่ยงเงี้ยฮะอะไรเงี้ยของสายของนักแหล่เนี่ยเขามีห้ามเลยไหมฮะเพื่อที่จะไม่ให้ผิดครูหนึ่งเลยก็คือห้ามด่าพ่อแม่คนอื่นค่ะแต่ด่าพ่อแม่ตัวเองได้เหรอไม่ได้เหมือนกันพ่อแม่เราหรือว่าพ่อแม่เราบุปการีของเราแล้วก็ของผู้อื่นใช่ค่ะด่าพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่นี่คือเหมือนกับพระในบ้านองค์ที่สองของเราแต่สายนี้เขาห้ามไหมห้ามผิดลูกผิดเมียใช่ค่ะต้องห้ามเพราะว่าสายบันเทิงอย่างเงี้ยเขาจะมีเสน่ห์ในตัวครับเดี๋ยวคนนั้นชอบคนนี้ชอบเดี๋ยวจะวุ่นวายใช่ค่ะห้ามผิดลูกเมียด้วยรับมีอะไรไหมพี่ย่าจำไม่ซื่อจำได้ไหมครับผมก็เรียกว่าอาจารย์ก็บอกยึดอยู่แค่ศีล5ก็โอเคละก็จบละแล้วประเภทเอาอย่างเราต้องใช้น้ำเสียงเนี่ย
เราไปถมน้ำลายในโถส้วมโถส้วมได้เลยนะไม่ได้ค่ะเออนี่แหละใช่ไหมอันนี้แหละเขาห้ามแบบนั้นอันนี้แสดงว่าลงนะไว้ใช่ค่ะถมในโถถมในโถส้วมไม่ได้ถมในทางน้ำที่มันน้ำไหลน้ำไหลที่มันถมใส่หน้าศัตรูได้น้ำสกปรกไม่ได้ค่ะอาจารย์บอยโดนมิ่นประมาทนี่หนักเลยตมใส่โถส้วมมันยังทะเลาะเราไม่ได้นะตมในหน้าศัตรูนี่เป็นเรื่องเลยนะเราคือนี่คือการบิดครูนะก็แล้วอย่างเตียงที่ผมเนี่ยเดี๋ยวนะพี่ไก่คุณแล้วแล้วชาวแหล่เนี่ยมีศักดิ์สิทธิ์องค์ใดนับถือเป็นพิเศษนะฮะอย่างลิเกแล้วนับถือพ่อแก่ถูกไหมฮะอันนี้แบบเป็นพิเศษนะฮะหรืออย่างกรณีอย่างละครพวกพระพิราบถูกไหมฮะมนุราก็จะมีเซิร์ตถูกไหมฮะหรือไม่ก็จะมีเขาเรียกว่าหน้ากากพันบุญใช่ไหมฮะหรืออย่างกรณีนิ้วก็ยังมีไทจื้อเลยอ่ะแล้วอย่างสายแหล่เนี่ยผมอยากว่ามีเขาเรียกว่าเป็นพิเศษองค์ในหรือเปล่าฮะมีไหมคนอื่นผมไม่รู้แต่ตัวเราเองผมจะมีพ่อแก่กับพระพิฆเนศสองอย่างเกี่ยวกับการแสดงอย่างเดียวอันนี้คือเฉพาะบุคคลแต่ไม่ใช่แบบเหมือนเห็นไหมบุคช่างต้องมีพระวิษณุกรมถูกไหมฮะคือก็จะมีเหมือนกับศักดิ์สิทธิ์ประจำอาชีพแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกองค์พ่อต้องมีองค์พ่อหรือองค์ครูบาอาจารย์ไว้หนึ่งอย่างแล้วของพี่ทุจรีนี่ก็คือเหมือนกันก็คือไม่ได้มีเขาเรียกว่านะไม่ได้มีในสายที่เป็นแบบชัดเจนค่ะอ๋อครับผมจริงสายแหละผมว่ามีอยู่สองสายครับสายเทพมหาชาติค่ะแล้วก็เนี่ยออกมาทางนี้อีกสายหนึ่งเพราะว่าไปเรียนกับพระมาใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยแตกออกมาสองสายอ๋อเอออย่างที่คุณลิซ่าพูดผมว่าน่าจะใช่ได้เราคุยเองนะฮะแหล่นี่น่าจะมีแบบสองสายหลักๆถูกไหมสายแข็งแล้วง่ายๆก็คือเทพหนาชาติกับสายบันเทิงแล้วกันผมเรียกแหล่บันเทิงไงฮะก็คือเวลามีงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหล่บันเทิงนี่ได้หมดงานศพยังบันเทิงได้คือแหล่เนี่ยก็มาจากเทพมหาชาติจากพระนั่นแหละมาจากพระได้เลยมาจากพระนั่นแหละครับแต่ว่าพระเทศก็เรียกว่าเทศไปเรามาร้องแหล่ก็เป็นเพลงแหล่ของทางโลกทางธรรมก็เป็นเทศแหล่แล้วผมว่าอย่างนี้บางทีเวลาพระเทศเนี่ยเราก็แบบพอมีเอื้อนแบบแล้วญาติโยมชอบอ่ะก็มีเอื้อนเหมือนกันเขาเอื้อนเวลาเขามหาชาติทรงเครื่องไงของพระจาราชันเวลาปุ๊บกันชูชกกันมัตสีเนี่ยก็จะมีคนแต่งตัวด้วยนี่มาเคยเห็นอยู่นะฮะมีแต่งตัวมีอะไรนะแล้วทั้งนางมัตสีเป็นกันหาชาลีทั้งชูชกทั้งมัตสีร้องแหล่ได้หมดค่ะรวมถึงกันหาชาลีก็ร้องก็จะเป็นก่อนครับเป็นก่อนแหล่จริงๆมันคือก่อนแหล่มาค่ะมาจากตรงนี้ก็จะมีเขาเรียกบางคนก็แบบไปแอนตี้ครับอย่างนี้เฮ้ยมันต้องเขาเรียกต้องมีการพัฒนาสิต้องให้คนรู้สึกว่าอยากฟังสิต้องประยุกต์ใช่ค่ะต้องประยุกต์ให้ทันสมัยดูเหมือนอย่างกรณีเห็นไหมฮะว่าพอสมมุตินะฮะเวลาทำฝันหน้าเนี่ยใครอยากจะนั่งหลับบ้างอ่ะให้สนุกไงครับมันต้องมีวิธีก็ได้สาระบันเทิงแล้วจริงๆตอนทำฝันหน้าท่านผู้ชมนั้นเป็นสิ่งสำคัญเลยนะฮะกำลังจะสอนทุกๆคนจริงๆไม่ได้สอนพ่อหน้าคนเดียวสอนหมดแล้วครับที่กำลังต้องการสอนลูกๆสอนหมดแล้วครับนะฮะให้รู้ซึ้งถึงในเรื่องของพ่อแม่พระคุณพ่อแม่นะฮะแล้วถ้าเกิดมาแบบเขาเรียกว่ามาสอนธรรมดาเนี้ยแมวยังไม่ฟังเลยมันพูดเฉยๆมันก็ไม่น่าฟังผมนึกได้ตอนมีหนังอยู่เรื่องนึงเลยบ้างที่อะไรเรียกจะ อะไรหน้าม่านเขามาเล่นกันอยู่ 3-4 คนใช่ไหมมาอาจารย์โย่งอะไรเนี่ยใช่ไหมเขาก็แหล่ได้นะค่ะสายตลกแหล่เก่งสายเก่งนะสายตลกเก่งครับนั่นได้ทุกอย่างเลยเหมือนกันว่าเพลงชอยอีเซลแหล่มันมาพร้อมนิกุ้งนิเกมาหมดแล้วก็มาดึงแยกสายทุกออกกันไปแล้วก็อยู่ที่สมาอาชีพที่แต่ละท่านจะนำไปใช้ครับผมเนาะแต่เดี๋ยวท่านผู้ชมนี้นะฮะสมมติว่าถ้าเกิดว่านักแหล่ท่านใดที่อยู่ในสายแหล่แล้วก็รู้แหละว่าเขามีนับถือองค์ใดเป็นพิเศษก็เขียนกันเข้ามาบอกมาแต่วันนี้บังเอิญว่ามือถือผมเนี่ยแบตไม่เหลือ แบตนะผมลืมเพราะว่าแบงค์ผมลืมสายชาร์จต้องบอกว่ามันไม่เหมือนกันใช่ฮะคนอื่นอาจจะนับถือองค์อื่นเพิ่มมาอีกก็ได้หรือเขาอาจจะรู้สมมตินะเราไม่รู้กับแบบนั้นเราก็ยินดีที่จะได้รับความรู้รับข้อมูลเพราะว่าเพราะเหมือนผมมันเปิดกว้างฮะรายการเราเปิดกว้างอยู่แล้วของผมเนี่ยนอกจากพี่เนตพ่อแก่อะไรก็จะครูบาอาจารย์ที่เราฝึกมาเนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการผมแอบมองต้นแขนครับเห็นป่ะนี่เขาก็มีครูบาอาจารย์นะเนี่ยสองข้างเลยโชว์ได้ครับค่ะโอ้โหค่ะโชว์ได้ค่ะเอากล้องมาดูอันนี้ข้างซ้ายนะคะอันนี้หน้าเมตตาค่ะอันนี้เป็นหน้าเมตตาแล้วก็ลงด้วยมาแล้วก็มีจานแล้วก็มีอุณหภูมิค่ะแล้วก็มีอันนั้นอันนั้นพิจารณาข้างหลังนะฮะข้างหลังนะครับท่านผู้ชมครับผมอันนี้อาจารย์หนูสักให้โดยตรงเลยลูกกันภัยค่ะแล้วก็สองข้างนี้ก็จะเป็น
าจารย์แดงวัดป้อมรามันนะเห็นไหมคือจริงๆสายแหล่เนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายึดจะยึดถือเฉพาะเทพเจ้าพระสงฆ์องค์พระเจ้าครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยรวมมาอยู่ในนี้แล้วถูกต้องสาเป็นทั้งสารศิลป์นะค่ะทั้งสารศิลป์เพราะจริงจริงเราจะคุยบอกว่าการแหล่เนี่ยท่านผู้ชมก็คือเป็นเหมือนศิลปะวัฒนธรรมอีกแขนงหนึ่งของบ้านเรานะใช่ค่ะอันนี้ถ้าเชิญสองท่านไปโดยไม่มีดนตรีถูกไหมก็จะไม่มันดังนั้นเวลาไปมีดนตรีไทยอีกจริงๆวันนี้เนี่ยจริงๆวันนี้ตอนแรกจะเอาวงใหญ่มาเลยนะนะฮะเรียกกันไม่ทันมันจะหลบฝุ่นกันอย่างนี้เอาล่ะเดี๋ยวคราวหน้าค่อยจัดเต็มให้นะคะเอาอย่างนั้นเลยนะฮะเอาประเภทว่าเอาให้กระหึ่มห้องส่งใช่คุณต้องไม่น้อยหน้าลิเกนะลิเกเข้ามารายการแล้วเนี่ยฮะเขาจัดเต็มมากนะสายแหล่ต้องไม่ยอมน้อยหน้านะฮะอ่ะอย่างนี้ต่อมานะฮะอย่างกรณีอย่างของพิเศษฝากแล้วน่าตื่นเต้นฮะของวิเศษประจำตัวที่มอบต่อกันเนี่ยมีบ้างไหมฮะอย่างเช่นมีบางที่เนี่ยเวลาเขาจะรับมอบวิชาก็จะมีสมมติสักยันก็จะมอบเข็มสักยันถูกไหมฮะอย่างหมอดูจะมีมอบกระดานชนวนนะฮะหรืออย่างบางที่ก็จะมีมอบตำรงตำราของเราหรือมีเขาเรียกองค์การถูกไหมฮะบางครูบาอาจารย์ก็จะถวายแบบมอบองค์การกันให้เราผมชอบดูหนังนะผมจะต้องมีพิธีรับมอบเนี่ยสายแหล่มีไหมฮะก็มีเราก็เพราะว่าก็ครูเดียวกันหลวงพ่อบุญเหลือก็จะมีอย่างเช่นแบบเป็นเหรียญพิเศษให้พิเศษเวลาที่เราร้องเราร้องเราแหล่เราลั่นวาจาอะไรออกไปทำให้เกิดณเมตตากับทุกคนในสายก็จะเป็นเหรียญพิเศษอยู่ใช่เป็นเหรียญรูปหลวงพ่อหรืออะไรฮะจะเป็นเหรียญหนูก็จำไม่ได้นะแต่จะมันจะเป็นเหรียญยาวๆหน่อยอ๋อเป็นทรงแบบเหมือนทรงเป็นไม้ใช่ค่ะทรงท่านไม้โอ้เก๋นะผมถึงต้องถามแล้วแล้วก็จะกับอาจารย์ทศพลเองเนี่ยเขาก็จะมอบตำรามอบตำราที่การแหล่การอะไรให้เป็นตำราที่เป็นเล่มที่ท่านพิมพ์มาเองใช่ค่ะที่พี่เขาเขียนเป็นลายมือเขียนลายมือเลยใช่ค่ะลายมือพี่ทศพลเองค่ะแล้วก็กว่าจะได้สักเล่มหนึ่งนะค่ะแต่ทศพลนี่เขาจะดีมากคือเขาจะไม่ค่อยพิมพ์อะไรเลยเขาจะลายมือจะสวยมากลายมือตัวเองลายมือสวยมากบ่งบอกเลยว่าเป็นคนที่ลายมือโบราณสวยสวยสวยแต่สวยค่ะเป็นนักบวชลายมือสวยมากภาคกับสามเณรเนี่ยเขียนหนังสือสวยครับค่ะเขียนนี่คือแบบลายอลักษณ์มีการมอบเรื่องเหมือนกับมอบสายยางใช่ค่ะอ๋อก็คือมอบอย่างของหลวงพ่อคือมอบเหรียญพี่ทศพลให้มาก็คือเป็นตำราเอาไปฝึกเลยพี่ทศพลเอาไปฝึกเอาไปซ้อมเอาไปร้องได้เลยตามนี้ได้เลยแต่ที่มันจะขังก็ตรงที่เป็นลายมือของพี่ทศพลเองที่เขียนให้ตรงนี้คือสุดยอดเก็บไว้นี่ต้องเก็บไว้อย่างเงี้ยต้องเก็บไว้ค่ะแล้วเรื่องของอาจารย์วิษณุได้ไหมฮะตำราอาจารย์ทศพลเนี่ยตำราก็ผมจะได้จากหลวงพ่อบุญเหลือเลยอ๋อนี่ได้จากต้นอีกทีนึงพ่อบุญเหลือเขาจะมีเป็นเล่มเลยเป็นตับตั้งแต่เทศมหาชาติก่อนอ๋อแต่ละการแต่ละการที่การที่การทำขวัญนาคขึ้นเป็นลายมือหลวงพ่อเลยส่วนใหญ่เราไปผมคิดว่าไปซื้อไม่ใช่ผมคิดว่าไปซื้อเป็นผูกอ่ะเขาเรียกแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ไหนที่ของมักจะมีเป็นผูกอ่ะที่แบบสมุดไทยครับแบบเหมือนสมุดคอยสมุดอะไรเงี้ยที่ว่าแบบมาเปิดแบบเป็นผูกครับแต่ว่านี่เป็นแบบเป็นตำราที่เขียนเล่มใหญ่เลยเล่มใหญ่ปกสีแดงยังจำได้อยู่ตอนนั้นผมไปฝึกอยู่แกมาให้กับอาจารย์จำนงซึ่งเสียชีวิตแล้วตอนนี้ไม่รู้ตำราเล่มนี้ตกอยู่ที่ก็อันนี้มันคือมรดกของชาติเลยนะใช่ค่ะก็จะเรียกว่าเวลากว่าเป็นองค์ภูมิได้เนี่ยเป็นองค์ภูมิความรู้องค์ภูมิปัญญาไงจากโบราณที่เราต้องเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเลยครับท่านผู้ชมว่าไหมว่าแต่ละคนที่ได้ไปก็ไม่น่าจะเหมือนกันครับเพราะมันอยู่ที่อารมณ์ตอนนั้นที่ท่านกำลังเขียนถูกไหมฮะท่านอาจจะเขียนอารมณ์นึงหรือตอนอีกเล่มนึงอาจจะอีกอารมณ์นึงแล้วพอเขียนมาพวกอย่าลืมนะฮะพวกสายศิลปินท่านผู้ชมไม่มีคำว่าก๊อปปี้กันยาวทั้งหมดถูกไหมฮะเดี๋ยวเหมือนอย่างเนี้ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยเราจะก๊อปปี้ 100% หรอก็ไม่ 100% นะคะยังไงก็ไม่ได้มันก็อยู่ที่ความเฉพาะตัวของบุคคลนั้นความสามารถเฉพาะตัวของบุคคลคือหลายๆคนก็รู้อ่ะเหมือนกับเวลาเราไปงานสมมุตินะฮะสมมุติผมติดตามพี่ชิริแล้วกันนะฮะไปตามงานบวชต่างๆเนี่ยว่าแล้วเดี๋ยวนึกจะรีต้องร้องอย่างนี้แน่มันไม่ใช่อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะแปลกไปจากที่เคยได้ยินมาอีกเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเขาก็ต้องมีบทหน้าจุดตรงนั้นใช่ค่ะก็อย่างที่หนูบอกไงคะว่างานแต่ละงานหน้างานอ่ะมันก็จะแตกต่างกันเราก็จะมีอะไรที่ก่อนอะไรที่แตกต่างจากก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเนี่ยใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะว่าไปงานนี้ก็ต้องชื่อนี้นามสกุลนี้ไม่ใช่พอไปงานนี้
แปลชื่อของงานนั้นมาเขาก็งงเอาเฮ้ยแปลชื่อไอ้มายังบวชไม่จบเดี๋ยวเราก็ยังไม่ได้ออกจากงานสิคะจะเอาชื่องานอื่นมาจำผิดไหมไม่ใช่หรือพี่จีบอกขอเรียกว่านะขอคนที่มีนามสกุลลุงท้ายด้วยสระอีสระอีอย่างเดียวเพราะฉันแต่งก่อนมันต้องเริ่มด้วยสระอีไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะอ๋อก็คือต้องต้นใหม่อ่ะใช่ค่ะบางทีก็กลายเป็นต้นสดไปใช่ในเวลาจะไม่ตายตัวสามารถคนร้องแหละเป็นต้องต้นเป็นด้วยอย่างน้อยต้องต้นให้ได้ชนิดก็ยังดีแล้วอย่างกรณีที่เกิดเรารู้ว่าคุณแม่ของนาคเขาป่วยเงี้ยสมมติเนี่ยนะฮะเราแหล่เนี่ยเรามีแหล่พูดถึงท่านป่วยได้ไหมฮะส่วนมากเราจะข้ามไม่อยากให้เขาสะเทือนใจสะเทือนใจซะมากกว่าเอาแต่ความสนุกเอาแต่ความสนุกแต่การสอนบทบาทและพระคุณของท่านที่ผ่านมาเป็นยังไงตรงนี้เห็นไหมพิศระมันต้องเป็นเทคนิคนะไม่ใช่โอ้โหแบบเวลาใครเชิญนุจรีไปเนี่ยจะต้องแหล่แบบบีบน้ำตาให้ได้ตลอดไม่ใช่ไปตอกย้ำเขาทำไมไม่ได้นะไม่ใช่ไหมนี่คือความเป็นศิลปินด้วยไงแล้วก็ผมมองว่าสิ่งที่ทั้งคุณนุจรีก็ดีหรือพี่อาจารย์วิศนุคนนี้เนี่ยร่ำเรียนมาเนี่ยก็เหมือนอาจารย์เขาสอนมาน่ะเฮ้ยไอ้หนูแกอย่าพยายามก็มากนะอะไรเงี้ยผมว่าก็ต้องมีคุยกันละนะครับตรงนี้นะเอาล่ะเรารู้แล้วว่าของศักดิ์สิทธิ์หรือของมงคลแต่ละคนที่ได้เนี่ยมันก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์ถูกไหมฮะมันไม่ใช่แบบไม่เหมือนกับทุกที่ถูกไหมฮะถามนิดนึงคาถาเฉพาะก่อนแหล่เนี่ยมีไหมฮะอย่างเช่นบางคนเนี่ยก่อนจะไปก็ต้องอย่างก่อนเล่นตลกมันจะมีหน้าตลกถูกไหมฮะหน้าตลกหรือมีเสียงกะละเวกเนี่ยสมมติเนี่ยมีไหมฮะตรงนี้ครูบาอาจารย์ให้มาไหมฮะก็มีค่ะก็มีเหมือนกันเป็นคาถาปิดลับเฉพาะไหมหรือพอจะบอกได้บ้างฮะมันก็เป็นนักเมตตาน้ำเมตตาโมอะไรเงี้ยน้ำเมตตาโมกรณาพุทธปาณิธายินดียะเอ็นดูสารพัดศัตรูวินาศสันติด้วยนะโมพุทธายะอะไรประมาณเนี้ยครับแม่ผมก็ก่อนร้องก่อนอะไรก็ตั้งนโมแล้วก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะของในบ้านก็ดีเรื่องของที่เรานับถือครับลูกร้องขอให้น้องดีมีคนชอบมีคนรักมีคนสถานมีคนเมตตาก็พูดภาษาไทยก็ได้แต่เราเคารพในใจครับแต่บาลีแล้วก็ว่าได้ไทยแล้วก็เราก็จะขอให้นึกถึงองค์ปู่พญานาคองค์ย่าพญานาคมารับบุญที่เราได้มาทำงานทำขวัญนาคในวันนี้อะไรเงี้ยค่ะเพราะเรื่องเกี่ยวนาคใช่ค่ะก็เลยเชิญพ่อปู่ใช่แม่ย่าอันนี้อันนี้บัตรให้ถูกคนเลยนะอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเขาเป็นเหมือนเจ้าของอ่ะครับเพราะจริงระบบนาคก็คือก็เนี่ยหมายถึงนาคนี่แหละใช่หมายถึงนาคจริงๆเลยที่อยากจะมาบวชนาคฝากนามเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างพิธีกรรมก่อนแหล่เนี่ยมีไหมฮะอย่างกรณีอย่างดนตรีไทยเนี่ยเขามียกภูตะโพนค่ะถูกไหมฮะหรืออย่างกรณีลิเกก็มีไหว้พ่อแก่ก่อนถูกไหมฮะมีโต๊ะโผเป็นคนนำอะไรเงี้ยกรณีของคนแหล่เนี่ยเขามีการต้องอะไรก่อนไหมฮะสมมติคออาจารย์วิชนุนั่งปุ๊บจะต้องมีทำพิธีอะไรก่อนไหมฮะหนึ่งเลยทำน้ำมนต์น้ำมนต์ที่เราจะปะพรมให้กับเจ้าหน้าให้กับเจ้าภาพในงานเนี่ยเราทำสดเลยหรือว่าเราเอาเชื้อมาจากบ้านเราทำสดเลยทำสดเลยหรือไม่ก็ถ้างานไหนเขานิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์ก่อนเราก็ขออนุญาตขอน้ำมนต์จากพระมาได้เลยเอามาตั้งไว้ที่เราจะต้องใช้ในงานผมเห็นครูบาอาจารย์หลายท่านบอกนะเฮ้ยมึงต้องทำน้ำมนต์ธรณีสารก่อนเว้ยครับสารเลยแต่ถ้าพระไม่ได้ทำไว้เราก็ต้องมานั่งทำต้องทำเพราะว่าการธรณีสารไหมฮะอย่างนี้กันสิ่งชั่วร้ายที่จะมาเบียดเบียนเป็นมงคลฝากป้อมที่ชนะผมเป็นนึกถึงตอนเวลาผมจัดดนตรีสมโภชวงก็จะบอกพี่เล่าขวดเงิน24 บาทนู่นนั่นนี่เขาก็จะบอกประมาณนู่นนี่เราก็ต้องเตรียมเขาก็จะจดพอถึงเวลาก็จัดก็ต้องไหว้ครูก่อนจัดของไหว้ครูก่อนเพื่อให้เวลาทำการแสดงแล้วไม่มีอะไรติดขัดครับนี่ก็คือต้องเหมือนกับเตรียมทำน้ำมนต์ถูกไหมครับเสร็จก็ไปนั่งปุ๊บก็ตอนทำน้ำมนต์นี่จริงๆยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงเวลาเราเข้าแล้วเราเข้าไปนั่งแล้วเรามีคนนั่งเต็มแล้วเรานั่งทำน้ำมนต์ก่อนเหรอครับคนจะนั่งไม่นั่งไม่เป็นไรไม่ผมสมมติว่าสมมติเหมือนเวลาเราเขาเรียกว่าดูหนังเนี้ยเพราะคนมานั่งเต็มโรงแล้วเรามานั่งทำน้ำมนต์หรือคนยังไม่ทันเข้ามาไม่สนใจหรอกฉันทำน้ำมนต์เราไม่เป็นไรถ้าเราพร้อมเราเข้ามาในประลำพิธีก่อนเลยใบสีตั้งอยู่แล้วทำก่อนได้เลยแล้วกรณีทำน้ำมนต์อย่างของสายแหล่ที่ทำเนี้ยผมถามนิดนึงนะฮะเราเขาเรียก
ช้เทียนทำน้ำมนต์ด้วยใช่ไหมฮะครับแล้วเทียนนี่ประเภทแบบเอียงหรือแบบประเภทปักตรงกลางเทียนเทียนขาวเทียนเทียนน้ำมนต์ธรรมดาเทียนน้ำมนต์ธรรมดาเทียนขาวดักหนังหนึ่งบาทเทียนเทียนขี้ผึ้งแล้วก็หยดลงไปแล้วก็นอนๆอย่างเงี้ยแล้วแต่อาจารย์แต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันท่านบางคนก็ตั้งพุ่งนอนบางคนอย่างผมชอบทำตั้งอยู่เฉยตั้งเหมือนตั้งแล้วตั้งตรงกลางแล้วตั้งตรงกลางเลยครับอ๋อก็คือทำน้ำมนต์ก่อนใช่ไหมฮะแล้วในขันน้ำมนต์เนี่ยเรามีเขาเรียกว่าใส่พวกใบเลยเป็นพิเศษเนี่ยใบปัสสเนียใบนาใบเงินใบทองใบหน้าโอ้ใบปล่อยใบส้มปล่อยใบเงินใบทองใบหน้าก็ส้มปล่อยล้างเสนียดอยู่แล้วครับใช่ใช่เป็นที่เขาถือว่าเป็นล้างเสนียดใบส้มปล่อยใบลูกไตใบใบธรณีสารนี่แหละเราก็เรียกลูกไตใบแล้วก็มีบางทีก็มีเขาเรียกนะไอ้นะไอ้ที่ทำสุกไอ้ยาเส้นยาเส้นใส่เข้าไปเนี่ยอันนี้ไม่มีใช่ไหมฮะใบเงินใบทองใบเงินใบทองใบหน้าไม้มงคลครับผมแล้วเวลาเราก็เรียกปักพรมน้ำมนต์เนี่ยเราใช้อะไรฮะใช้ไอ้ที่เขาที่พรมน้ำมนต์ต้นไม้หรือใบมะยมค่ะใบพลูใบพลูบางคนจะใช้ใบพลูบางคนก็บอกว่าหญ้าคาก็ได้กิ่งกั้นมะยมอ่ะใช้ได้อย่างจีนก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะทับทิมแต่ผมใช้หอยสังจับใช้หอยสังสะบัดแล้วผมจะมีที่สะบัดส่วนตัวเราไปไหนผมก็จะพกไปมันเก๋อ่ะพี่เวลาคนอื่นเขามีแบบเขาเรียกสะบัดเนี่ยผมเรายกขึ้นมาสวยๆเขาเรียกอะไรสลายเหรอใช่สลายใช่ไหมใช่ใช่นั่นแหละฮะนี่คือที่ถามเนี่ยมาชมเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือเราจะเจาะลึกตรงนี้เลยแล้วโอ้โหแบบถ้าใครจะแหล่เนี่ยคุณต้องทำพิธีการอย่างนี้นะฮะแล้วอย่างกรณีอย่างเริ่มแหล่เนี่ยทุกครั้งเนี่ยต้องมีโหมโรงหรือไหว้ครูแต่งตัวอะไรก่อนไหมฮะอย่างผมเนี่ยเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายพระนารายณ์อยู่บ่าขวาอย่างเงี้ยเรามีคาถาพวกนี้ก่อนไหมครับก็มีคาถาเชิญเทพไหว้ครูอยู่แล้วอย่างถ้ากรณีที่จะผมลงก็เป็นทางของดนตรีไทยเขาอยู่แล้วเขาก็จะตั้งพานไหว้ครูของเขาแล้วเขาก็จะเริ่มเขาขึ้นเพลงของเขาสาธุการค่ะแล้วแต่หรืออะไรสาธุการผมเห็นบางที่ก็ผมลงไอ้นี่แบบเราไหว้ครูทั่วไปจะเริ่มสาธุการแล้วก่อนถึงปุ๊บอาฤาษีเดินดงหรือเพลงอะไรนะเพลงจีนเพลงมาร์ชอะไรก็ว่ากันไปเชิดชิงเชิดชิงนะก็จะมีเชิดชิงค่ะเพลงช้าเพลงเร็วอะไรเนี่ยก็มีเพลงรัวเราต้องมีการเขาเรียกว่าเรียกคาถาตรงนี้ก่อนนะฮะคือพอหมอไปนั่งรถเนี่ยแล้วนั่งเข้าบริเวณเขาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าพิธีของเราอันดับหนึ่งเชิญเทพก่อนอ๋อเชิญเทพสักเคกามีอ๋อชุมนุมเทวดาชุมนุมเทวดาก่อนแล้วชุมนุมเทวดาเสร็จปุ๊บก็นี่เลยเราก็จะไหว้ครูนมัสการไหว้ครูเนี่ยที่ถามเนี่ยฮะคืออย่างชุมนุมเทวดาเนี่ยพอเสร็จปุ๊บทางเราเนี่ยจะเป็นคนบอกเพลงให้กับมโหรีไหมหรือว่าเขาจะรู้เองต้องเขาจะรู้เองค่ะอ๋อโดยมาเขาเตรียมกันอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะจริงๆตรงนี้ต้องถามเพราะท่านผู้ชมเพราะว่าบางที่บางงานเขาจะเปลี่ยนเพลงนะมันแล้วแต่เรียกว่าแล้วแต่คนที่จะเรียกเรียกเพลงใช่ไหมฮะผมก็ได้ยินนะบางนี้บัตรนี้เชิดเชิดบัตรนี้รัวก็จะรัวสาธุการอะไรเงี้ยแล้วแต่สาธุการครับก็คือว่าเริ่มจากเขาเรียกว่าฝ่ายหนึ่งก็คือสักเคชุมนุมเทวดาก่อนถูกไหมฮะสักเคของเรานี่เหมือนกับทั่วไปไหมฮะเหมือนที่พระท่านเทศท่านสวดเลยสักเคขึ้นมาเลยสักเคการมีจะรูปเป็นมันแล้วแต่นะมันมีแต่ไหมบางคนก็แปลบางคนก็ไม่แปลแล้วแต่ว่าเวลาแต่ตำนานมันแล้วแต่สายนะอย่างผมเริ่มจากภาษามคตเยสาเยซ่ารามหันกปัตนาอะไรเงี้ยฮะมันก็จะแบบแล้วแต่สายใครสายมันอ่ะเออนี่คล้ายๆออกแขกค่ะบางทีมีออกแขกไม่จริงๆเวลาเขาสวดจริงเขาไม่ได้ออกแบบแขกนะแต่ผมเองอะแบบรอเรือผมชัดเจนเจนไปใช่เจนมันจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับผมแล้วของพี่นุจรีนะฮะว่าเวลาเขาเริ่มไหว้ครูเนี่ยไหว้บทไหนก่อนนะอย่างเงี้ยเขาสักเคแล้วเราไหว้ครูก็จะต่อด้วยประนมหัตถ์นมัสสการขึ้นเหนือเสียนตั้งธูปเทียนไหว้คุณครูคืออุ๊ยถ้าเกิดผมต้องงองี้ทุกเช้าด้วยคนผมเล่นงานบ่ายไม่เหมือน
ไม่เหมือนไหว้ครูของสายพราหมณ์ใช่ไหมที่ว่าอันเชิญอันเชิญพระพรหมมาอยู่บ่าซ้ายอำเภออะไรอยู่บ่าขวาบางทีก็เรียกคาถาแต่งตัวอำเภอเชิญพระพายมาเป็นลมปากพระพญานาคเป็นสร้อยสังวาลเป็นสร้อยสังวาลพระประกายเป็นดวงใจมันก็แล้วแต่เนาะก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าเราต้องเอื้อนอย่างนี้ทุกวันเพราะผมไหว้ทุกวันผมสวดทุกวันอันนี้ไม่รู้ผมยังไม่รู้ว่าท่านผู้ชมตามเราทันไหมเนี่ยคือต้องบอกว่าทำนองไหว้ครูเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกคนบางคนก็เป็นเพลงอีเซลก็มีอย่างอีเซลได้ไหมฮะจารันอีเซลนี่ผมไม่ค่อยถนัดแต่ไหว้ครูก็จะมาจะยกหน้าที่ให้ผู้หญิงประนมหัตถ์นมัสการขึ้นเนื้อเกล้าไหว้คุณพระคุณเจ้าเนื้อเกศีไหว้พระอินทร์พระพรหมพระยมพระคานก็ดีไหว้พระอิศวรพระวิษณุมีมากมงคลชัยอะไรประมาณนี้ถ้าฟังสำเนียงดีๆจับว่ามันจะมีแตกต่างคือแต่ถ้าเกิดเราแบบไม่รู้เรื่องจริงนะฮะเหมือนกันความรู้สึกนะเหมือนกันแต่มันมีการแตกต่างอยู่อ๋ออีแซนนี่ของผู้หญิงแล้วผู้ชายไอ้แซนสิจริงๆแล้วผู้ชายก็ลองได้แต่ความแต่ว่าจิตนี่ต้นกำลังอีแซนใช่ช่วยกันจิตแกกับพ่อไอ้พวกก็จับคู่ทำผ่อนหน้ากันมานะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ข่าวๆทั้งแม่ของจิตทั้งพ่อไอ้พุทธเลยนี่ระลึกถึงครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆที่เรารู้จักกันมาเพราะจริงๆวันนี้เนี่ยจริงๆเราฟอกอากาศกันสุดฤทธิ์เลยเพราะรู้ว่าปีนี้จะต้องใช้ลมเยอะก่อนข้าวแล้วก็ฟอกไว้ดีๆเพราะฝุ่นมันเยอะนะฮะนี่คือการเรียกว่าการแต่งตัวหรือการไหว้ครูเนี่ยก็จะมีอย่างนี้พอไหว้ครูเสร็จปุ๊บทำอะไรต่อฮะตอนนี้ไหว้ครูเสร็จแล้วก็จะเริ่มเข้าสู่วิธีการทำหัวหน้าละทีนี้เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิหมายถึงว่าก่อนจะเข้าสู่ครรภ์ของแม่มันจะไหนสุจิเลยเหรอฮะไม่ใช่ค่ะผมก็พูดไปก็อาจจะก็ไม่ผิดนะพูดไม่ผิดนะเพราะหน้ามาจากไหนไม่มีใครรู้เข้าสู่ครรภ์แม่แล้วเป็นไงอย่างเงี้ยเราต้องเตะเท้าความตั้งแต่พ่อหน้าเป็นใครไม่มีใครรู้เลยมาจากไหนเขาเรียกแหลกปฏิสนธิเดี๋ยวมาจากฟ้าฟ้าสุจิที่แข็งแรงที่สุดแต่เราไม่ได้แต่งแหล่ไปอย่างนี้นะอาจารย์บอยแกพูดตรงพูดท่านแหล่อย่างนี้นะผมว่าสงสัยเราต้องไปแปลงเนื้อใหม่ต้องมีนะมันก็น่าจะได้นะเพราะสมัยนี้เรียกว่าแผนปัจจุบันแผนปัจจุบันวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เราพูดทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมแต่ตอนนั้นพ่อหน้าสุจิที่แข็งแรงจากเท่าไรนะ10ล้านตัวใช่ไหมแต่ว่าแหล่ส่วนมากก็จะยึดแบบโบราณคำแบบโบราณเริ่มปฏิสนธิจนรอดสวยงามเป็นคำพูดที่สลัดสลวยเป็นภาพที่สวยงามแต่ไอเราสมดุลมันเองนะตอนนี้แม่เข้านอนอะไรอย่างเงี้ยนี่มีแหล่อันนั้นกันด้วยเหรอมีแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดต้องลงลึกขนาดนั้นคิดว่าจะเห็นภาพแค่เข้านอนนี่โอเคแล้วลูกก็มาปฏิสนธิเป็นอันรู้เรื่องแล้วว่าพ่อแม่เข้านอนแล้วทำอะไรต่ออะไรแบบหนังจีนไงตื่นมาชุดเต็มที่แต่ท้องแล้วอ๋อก็คือแหละจนกระทั่งว่าคลอดเป็นพ่อหน้านี่แหละใช่ค่ะแล้วกว่าจะโตกว่าจะอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะจริงๆเท่าไหร่นะตั้งแต่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ไม่ที่ผมเจอไม่แพ้ท้องก็ยังมีที่ผมเคยเจอครั้งเดียวที่ผมไปนะของพ่อชินกรเนี่ยโหแวะต้องนานนึงถ้าไม่มีแค่เรื่องไม่มีปัจจัยไม่มีปัจจัยมาเนี่ยก็ไม่ยอมเขาเรียกว่าเป็นลูกเล่นเป็นลูกเล่นของพ่อเขาเราก็มีเหมือนกันผสมผสานกันคือต้องบอกแต่แกก็เป็นต้นตำรับนะไอ้ร้องกูแวะคือเสียงแกแหลมมากเลยนะผมว่าเหมือนเด็กร้องใช่เหมือนจริงๆเป็นต้นตำรับอะไรที่เราได้เห็นผ่านเจ้าภาพตรงนี้หรือว่าเวลาหมอไปร้องแหลแพ้ท้องปวดท้องทำไมขอตังค์ขออะไรคือเราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะขอเป็นพันเป็นอะไรเลยคุณเล่นกับหมอ10 20ก็สนุกแล้วสนุกเอาแค่สนุกพอกระเซายาแก่กันเล่นอีกอย่างนึงมันก็เหมือนกันดึงเวลาน่ะเอาตรงๆนะฮะเพราะว่าโอ้ถ้าเกิดคุณเอาแต่เนื้อเนี่ยนะฮะเค้าแหล่10นาทีจบก็ไม่ถึงชั่วโมงก็ไปแล้วถูกมั้ยฮะแต่มันต้องมีตัวดึงมีสนุกสนานมีหยอกล้ออุ้ยค่าแท็กซี่ไม่มีต้องอย่าลืมว่าในคอนนี่ไม่ได้ในงานเนี่ยมันมีเยอะนะพี่น้องที่เล่ามาเล่นกับเราเนี่ยแม่บ้านแม่ครัวเนี่ยสนุกกับเราไปด้วยใช่ฮะบางคนจะหมอมาขอแต่ตังค์ไม่ใช่ใช่หรอกคุณให้10 20มันสนุกนะพอผมไปผมเอ้ยผมไม่เคยเจอไงพอผมไม่ได้ไปงานจริงๆงานบวชไงไม่ได้ไปคุณผู้ชมพอไปจะเอ้ยแปลก
คือจริงๆคนอื่นคงไม่แปลกเราแปลกเพราะเราไม่ได้ไปนั่นแหละแต่จริงๆก็เห็นภาพคนนั้นตั้งแต่แล้วนะแม่แพ้ท้องอยากกินเปรี้ยวอยากกินหวานอยากกินมะม่วงนู่นนั่นนี่นะมันเห็นภาพมีไม่เวลาบอกอยากกินเปรี้ยวปุ๊บก็มีคนเอาเปรี้ยวมาเสิร์ฟมีค่ะมีทั้งมะยมมีทั้งมะม่วงเปรี้ยวเอาแบบรีบไปปีนบนต้นแล้วก็เอามาเป็นแบบว่าพวงๆมาให้เลยมะนาวก็มีมะขามเปียกก็มีอะไรอย่างนี้นักแหล่ก็ไม่คิดแต่นี่หมอเข้าไปไม่ถูกกันเจออย่างเงี้ยไม่แต่จริงนะพอพูดปุ๊บพอมันมาเยอะๆไปไม่ถูกแต่สุดท้ายเราก็ต้องดึงกลับมาเข้าคอเราต่อให้ได้หมอเนี่ยมันไหลไหลไอ้อยากกินก็อยากกินอยู่หรอกนี่ก็ดีเขาเล่นกับเราก็สนุกแต่ผมว่าดีนะเรารู้สึกเหมือนกับเขาแบบมีส่วนร่วมมีตอบรับกับเราได้พี่บางที่เขาเตรียมแบบว่าเตรียมมีหมอตำแยใส่จงกระเบนเตรียมอะไรล่ะผ้าขาวม้าที่มาโอ้อันนี้เลยใช่มีเตรียมคนท้องคนท้องมีแสดงมีก็จะมีแสดงนั้นเลยมีค่ะช่วงตอนที่เราจะคลอดเราจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเตรียมมาแสดงแล้วตอนปฏิสนธิเขาแสดงยังไงฮะตอนนี้ก็ยังไม่มายังไม่มาเขาก็นั่งฟังกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็จะมาช่วงก่อนคลอดสมัยนี้ไม่ยากเดี๋ยวเปิดมือถือให้ดูเลยไม่คือถ่ายรูปดีกว่าเออนะอาจารย์บอยนี่ช่างสงสัยนะจริงๆผมไม่เคยไงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจบรายการนี้ต้องลองต่อไปผมอาจจะเป็นเจ้าของไอ้นี้ก็ได้นะเอาแกนไทยเนี่ยรับการเอาแกนไทยงานได้รับจัดงานกันเรามีฉากที่มันที่สุดที่จะเป็นหน้าละเอียดยิบเลยนะละเอียดนะคุณมาเอากันผ้าให้เป็นสี่เหลี่ยมนะให้ดูสมมุติสมมุติไม่ใช่คือเด็กๆดูไงเด็กๆจะได้รู้ถูกไหมฮะว่ามันนายกันยังไงจะสอนวิชาการไม่ไปด้วยกันคิดเยอะปัจจุบันที่ผมก็แบบเหมือนใส่ตัวอะไรทุกอย่างแล้ววิ่งแบบดุ๊กดิ๊กดุ๊กเหมือนตายนั่นเองแล้วก็เหมือนวิ่งแข่งกันน่ะก็ไหนวิ่งเข้าเส้นชัยก่อนมันจะอยู่ที่ระยะเวลาของงานด้วยบางทีแบบว่าในวันเดียวกันที่เขาจัดบทเนี่ยสมมติว่าให้ทำขอนหน้าบ่ายโมงแล้วก็ต้องจบในช่วงบ่ายสามโมงครึ่งหรือสี่โมงเพราะว่าห้าโมงเนี่ยพ่อกับแม่ต้องรีบอาบน้ำเต็มตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าคอยต้อนรับแขกแล้วมีกินเลี้ยงต่อจะดีบอกชอบไม่มีค่ะแต่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลามันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะใช่มันต้องรบรัดที่เด็ดแน่แต่สมัยก่อนจะเจอแต่ว่าเขาจะต้องเหมือนกับที่ฉลองอ่ะทำขวัญนาคคืนนึงแล้วพรุ่งนี้ค่อยบวชอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วยังมีอยู่สมมติว่าทำขวัญนาควันนึงแล้วก็อีกวันนึงเขาก็ไปกินเลี้ยงหลังจากที่เข้าโบสถ์เสร็จแล้วค่อยมาฉลองรับบวชมาแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยปัจจุบันนี่ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงทำขวัญนาคอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงผมถามจริงอันนี้ถามเลยนะ2ชั่วโมงนี้พี่แหล่กันมั้ยแหล่บ้างร้องเล่นบ้างอะไรแบบเล่นบ้างมันต้องมีรูปเล่นไงฮะก็อย่างต้องเตรียมต้องเตรียมนะผมว่าเค้าเวลาไปออกงานทำกันบ้านเยอะนะคะไม่น้อยนะว่าสายแหล่เนี่ยก็ทำกันบ้านเยอะก็อย่าลืมนะว่าโอ้โห2ชั่วโมงเนี่ยคุณแหล่เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะแหล่ด้วยแล้วก็2ชั่วโมงกว่าด้วยใช่เกือบ3ชั่วโมงค่ะเวียนเทียนบ้างอะไรบ้างเผื่อเวลาอีกมีเวียนเทียนด้วยเวียนเทียนตอนจบใช่ๆตอนจบส่วนมากมันจะไปหนักตอนช่วงเวลากล่อมที่เขาจะขอเพลงนู้นนี่นั่นเขายังสนุกสนานเต้นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นช่วงผ่อนคลายแหละเขาแค่ว่าจะได้รู้สึกสนุกด้วยแล้วก็ซึ้งใจกันไปด้วยใช่พอเราทำให้สนุกแล้วเราก็เข้าสู่ช่วงพิธีการต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอย่างนี้แหละโอเคแหละแล้วนอกจากฝีมือฝีปากแล้วก็ใบหน้าที่สวยงามสดใสกันแล้วนี่นะฮะเรามีอะไรที่จะทำให้มันเกิดเสน่ห์นะว่าเราไปทำขนหน้าก็ดีไปทำอะไรก็ดีเนี่ยมันต้องมีเสน่ห์ต้องมีออร่าสิถูกไหมฮะของผมมินทุจรีทำอะไรฮะให้มาเกิดออร่าตรงนี้ถ้าอย่างหนูเนี่ยก็ เรายังไม่เคยผ่านการมีลูกมีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อาศัยว่าอย่างดูละครดูอะไรเงี้ยแล้วก็แม่สวัยก็บอกว่าเวลาที่จะคลอดลูกเนี่ยมันต้องทำหน้ายังไงมันต้องทำเสียงยังไงต้องทำเสียงยังไงให้คนแบบเชื่อให้ได้ว่าเข้าถึงเขาถึงอะไรเงี้ยค่ะคนแหล่เนี่ยยิ่งกว่านักร้องเหมือนกับการแสดงเหมือนเป็นดาราอันนี้เราลืมไปตัวนึงคำว่าอารมณ์ไงค่ะอารมณ์มันต้องได้ด้วยที่หนึ่งละครเพลงใช่ต้องประมาณละครเพลงอะแต่ละครนี้มันง่ายเพราะละครเพลงเนี่ยตัวแสดงเยอะใช่แต่แหล่เนี่ยคนเดียวหรือ2คนเลยนะเราต้องพยายามให้เขาเห็นภาพตามนะก็อย่างพี่วิษณุเนี่ยเขาก็จะไปเป็นทั้งพิธีการเจ้าพิธีแล้วก็เป็นตัวแทนพ่อของหนูก็จะไปเป็นตัวแทนแม่แล้วก็จะมีพี่อีกคนนึงที่อยู่ในทีมเดียวกันก็คือพี่วินัยเสียงเสน่ห์ก็จะเป็นหมอตำแยค่ะก็จะช่วยกันเป็นทีมเพราะว่าจริงๆที่บอกคนเดียวก็
ไม่ไหวนะสองชั่วโมงกว่าเกือบสามชั่วโมงเคยแหลกคนเดียวไหมฮะเคยแบบบางทีเพราะแบบประหยัดอ่ะสมมติงานพิศรานะประหยัดอ่ะเนี่ยแล้วเรากำลังอยากเล่นสมโพธิใช่ไหมอีกวันนึงเนี่ยวันนี้เลยพี่นุชรีแล้วบังเอิญอีกเมื่อกี้เนี่ยทางดนตรีเพิ่งบอกมาว่ามาไม่ได้รถเสียเต็มตายให้พี่ช่วยแหลกสัก5ชั่วโมงต้องขอโทษค่ะคือถ้าไปแถวอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษโลกเนี่ยจะมีหมอส่วนใหญ่จะมีหมอคนเดียวทำหมอผู้ชาย2ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงผมยังยอมรับโอ้โหนี่สุดยอดมากปุ๊บผมขนาดผมทอล์กโชว์ท่านชมนะครับ2ชั่วโมงนี่เหนื่อยมากครับเวลาเราขึ้นเวทีพูดคนเดียวเนี่ยมันเหมือนจะตายเลยนะเหนื่อยจริงๆทั้งแหล่ทั้งพูดทั้งสอนครบจนเลิกอ่ะแล้วทางสุโขทัยนี่เขาก็จะมีแบบว่าคุมผ้าใบสีคุมไว้ทั้งหมดเลยเขาก็ต้องมีกว่าจะเปิดใบสีได้ต้องร้องเปิดร้องด้วยรำด้วยใช่รำด้วยอะไรเงี้ยค่ะคนแหล่ต้องรำด้วยใช่ค่ะไม่เอาแล้วอาชีพนี้ตอนแรกผมเชิญมาเนี่ยบอกเฮ้ยวันนี้จะจิกความรู้ก่อนแต่เผื่อจะได้คนรักแหล่บ้างเฮ้ยไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เหมือนกันทุกภาคไปเข้าใจไหมแต่ที่บอกเนี่ยอย่างที่ว่าเปิดใบสีหรือใบสีก่อนเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็จะมีกันครับแต่สภาพกลางก็มันรวบรัดหน่อยก็คือห่อใบตองกับผ้าเรียบร้อยก็พิงไว้ตรงใบสีพอแต่แถวโคไทยอุดิตนี่ต้องเปิดเขาไม่ได้เลยต้องค่อยๆแกะค่อยๆล้อมเขาด้วยถ้าหมอรำได้ต้องรำไปก็หน่อยโอ้ถ้าเกิดเขาเย็บละเอียดโอ้โหเนี่ยเหนื่อยแต่อาจจะมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยใบสีครึ่งชั่วโมงมีกว่าจะแกะเสร็จนะแล้วกว่าจะวนกันรู้กี่รอบนั่นกินเวลาเยอะเลยกินเวลานานครับแล้วต้องจัดผมก็ลืมถามนะอะไรนะเครื่องว่ายังไงผลไม้ต้องมีไหมที่กรณีที่คุณรู้สีกำลังถามเนี่ยก็คือใบสีตรงกลางหรือว่าใช่ใช่ตรงใบสีตรงใบสีที่เวลาเป็นเจ้าพิธีจัดเราจะบอกว่าต้องเตรียมอะไรบ้างแล้วใบสีที่เราต้องทำไปเองหรือว่าทางงานเขาจัดแล้วแต่จะตกลงแต่เราสามารถระบุได้ว่าเราต้องการใบสีอะไรบ้างครับช่วยบอกนิดนึงว่าใบสีอะไรบ้างใบสีธรรมนาก็5ชั้น3ชั้น5ชั้น7ชั้น3ชั้น5ชั้น7ชั้นไม่ถึง9ใช่ไหมไม่ถึง9จะเป็นของเทพของอะไรเข้าไปเป็นในวงในวังอะไรก็ทำกันอย่างนี้อ๋อคือถ้าชาวบ้านเราอ่ะสูงสุดก็7ครับแต่บางคนไม่เข้าใจเอา9เราก็ไม่ว่ากันทำมาแล้วก็ต้องก็สมัยนี้มันถึง9หมดละแต่ถ้าทำให้9เราก็แบบแล้วตามใจเจ้าภาพครับแต่ชาวบ้านก็ถามเราบอกเอา5ชั้น7ชั้นไม่ใช่หลักใบสีหลักใบสีโตหลักเดียวแบบหลักเดียวเลยค่ะเขาหลักเดียวตรงกลางหลักเดียวบางทีเขาจะแบบว่าอลังการงานสร้างหรือแบบว่าต้นใหญ่สวยงามแล้วต้นคริสต์มาสหรือเปล่าที่พี่แต่บรรจภาพก็มีประกอบคู่อีก2อันก็มีถ้าจะภาพเขาจะทำให้เราแล้วก็มีองค์ตัวพญานาคพ่นน้ำมีท่อน้ำได้ที่เดี๋ยวมันมีใบสีแบบหมุนได้ด้วยนะฮะผมก็ยังงงว่าใบสีหมุนนี่มันจะผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอครับเขาไปตรงนี้เห็นไหมตามยุคสมัยคือจะบอกงี้ว่าให้สวยขึ้นเราก็เห็นแต่ใบสีที่ตั้งไว้เฉยๆนิ่งๆเราไปเจอใบสีแบบหมุนได้เราว่าผิดหรือเปล่าจริงๆมันไม่ผิดเพราะว่ามันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนก็คือมีใบสีหลักตรงกลางใช่ไหมฮะแล้วมีใบสีต่อได้ไหมฮะถ้าบางรายบางเจ้าเขาจัดมาเราก็ไม่เป็นไรเราก็สามารถทำได้ใบสีต่อก็ไม่ห้ามรวมได้ใบสีเทพใบสีพรมใบสีเทพใบสีพรมด้วยไหมฮะไม่เป็นบางทีไม่จำเป็นแต่มันมีก็มาร่วมได้ปักชามันก็ใช้ได้หมดแต่ส่วนมากเขาจะเน้นหลักเดียวหลักตรงกลางเจ็ดชั้นแล้วอาหารนะอาหารข้าวหวานข้าวหวานเหมือนกันอาหารข้าวหวานหนึ่งสำรับสำรับเส้นไหว้กล้วยน้ำว้ามะพร้าวหมอก็จัดเป็นสำรับขนมหวานอะไรพวกนี้ก็เหมือนที่ผมเจอเห็นไหมใบสีหลักเนี่ยเขาใช้พวกผลไม้เนี่ยอยู่ในแต่ละชั้นแต่ละชั้นครับแล้วกลายเป็นใบสีผลไม้ก็คือคอพวกก็โยนให้เป็นแบบเป็นทานเสร็จแล้วก็ให้คนทานได้เป็นมงคลค่ะแถวนครปฐมแถวอะไรก็จะทำแบบนี้เยอะพอเสร็จงานเนี่ยโอ้โหปกติโยนใบสีคนนี้คืออยู่นครปฐมครับที่ผมรู้จักกันดีเนี่ยเขาก็ทำพวกนี้อยู่มันก็เก๋ดีนะเคยแบบหลายงานนะคะที่แบบว่าเราเริ่มทำตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายสองโมงกว่าจะไปจบเกือบเที่ยงคืนก็มีพี่ต้องทำจริงกินกินไปกี่ขาหรือเปล่าไม่กินไม่ได้ยกขาไม่เลยคือเขาสนุกไงเขาสนุกไงที่ผมถามเนี่ยดีดเองหรือเปล่าไม่ได้ดีดไม่ใช่อาจารย์จะพาคือจะพาชาร์จคือผมเองก็กำลังยังมองอยู่ว่าบางครั้งอ่ะผมจัดงานใช่ไหมจัดงานพิธีพิเศษมันก็ไกลเป็นพราหมณ์ผสมพุทธใช่เป็นพราหมณ์ผสมพุทธครับบางครั้งผมอยากจัดเอ้ยผมเอาแหล่
ใช่ไหมเอาแหล่ไปมั่งสิผมว่าดีนะผมก็แล้วอย่างนึงคือมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับย้อนยุคไปในตัวใช่ครับถูกไหมแล้วเป็นการบันเทิงที่เขาเรียกได้ทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วได้ทั้งความขลังอย่างที่ผมเขียนในถ้าพี่เห็นนะในเพจผมเขียนว่าวัดอะไรนะศิลปะวัฒนธรรมมรดกไทยเพิ่มความขลังเพราะผมว่าแหล่นี่คือเพิ่มความขลังนะฮะแล้วก็เสริมพลังศักดิ์สิทธิ์คลาสสิกตลอดกาลเอาไหมสโลแกนที่ใช้ได้ไหมผมมองอยู่ว่าก็ไปทำขวัญเรียกขวัญเรียกวิญญาณเรียกอะไรเงี้ยเรียกวิญญาณเรียกขวัญหน้าเรียกขวัญหน้าตกใจเรียกวิญญาณเดี๋ยวเจอพี่ตุ้ยดีเป็นแหล่อยู่สี่แยกตัววิญญาณเนี่ยมันเป็นตัวเราทำเนี่ยเพื่อให้วิญญาณมันสิงสถิตค่ะมารับส่วนบุญรับส่วนกุศลนู่นนั่นนี่อะไรได้เยอะแยะเลยอ๋อผมก็ได้นี่ได้ก็ได้นี่นะฮะถูกไหมฮะก็เหมือนกับมันเป็นเหมือนพิธีกรรมแห่งหนึ่งได้นี่ค่ะเพราะผมก็ลำมังอยู่เพราะว่าเวลาผมไปอีสานเนี่ยเขาจะมีทำรับขวัญเราใช่ไหมใบสีสุขวัญใบสีสุขวัญแล้วก็เรียกขวัญเอ้ยเราก็จะโยนข้าวสารคือสมัยเด็กๆอะไรพวกนี้นะขวัญหนีดีฟอร์พ่อแม่ก็จะเรียกขวัญให้ลูกขวัญอยู่กันในตัวก่อนบวชเราก็ไม่รู้ขวัญว่าน่าเคยทำดีบ้างไม่ดีบ้างไปตกหล่นอยู่ที่ไหนเรียกเข้ามาสู่ร่างกายเป็นมงคลถ้าเวลาเราเรียกขวัญเรามีใช้สายสินผูกข้อมือครับแล้วเราผูกหรือว่าให้ผู้ใหญ่ผูกกันผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่ป้าน้าอามาผูกกันเรียกหวานกันครับไม่เป็นไรพระกิจิเราเยอะเราก็นั่งแล้วไปก็มาผูกไม่ได้จะอย่างนั้นก็ได้แต่ดีนะอย่างที่คุณลุงจะพูดเนี่ยก็คือว่าเขาสิงปุ๊บสมมติเขาเรียกหวานปุ๊บก็จะมีเกจิอาจารย์เนี่ยแล้วก็นี่ก็แหละไปแล้วก็เหมือนกับได้ผูกอ่ะมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมเหมือนกับใบใต้เนี่ยหลวงพ่อวัดช่างให้ก็ผูกให้ผมนะท่านอยู่เจ้าวัดก็ผูกให้เราก็แต่ผมก็มองเนี่ยอย่างเงี้ยไปอย่างนี้ไปอย่างน้องอิงฟ้าไป24ไปมันจะสร้างความฮือฮาให้กับงานเนี่ยอุ้ยใช่ไหมของพี่นิจลีนี่แหละเพราะใช้งานนางได้เยอะแล้วค่ะทีมหนูครบค่ะทำขวัญนาคเสร็จแล้วก็แถมร้องเพลงให้ด้วยทั้งนิจลีทั้งพี่วิษณุถูกค่ะแล้วก็เต้นได้ด้วยเต้นได้ด้วยเดี๋ยวผมต้องไปอัดแอปงานผมแต่งร่างแล้วคนละคนเลยแต่จริงอย่างที่คุณรู้สึกพูดผมว่ามันเป็นมันคนที่มาเนี่ยนอกจากคุณได้ความบันเทิงแล้วนะฮะคุณได้ความเป็นมงคลที่มันเหมือนผมบอกครับเพิ่มความขลังเลยนะก็อย่างผมอ่ะผมจัดอย่างเงี้ยมาเป็นร้อยๆครั้งใช่มั้ยผมจะจัดฉีกมั่งผมอยากจะจัดนี่เป็นการโปรโมทล่วงหน้าเลยนะว่าจะจัดฉีกลองดูค่ะก็ลองดูค่ะแล้วอย่างสวดมนต์เป็นแหล่เนี่ยได้ไหมฮะสวดแบบเพราะๆเลยเนี่ยสวดมนต์เป็นแหล่พี่เคยสวดไหมฮะที่แบบเหมือนกับมาชินะบัญชรเนี่ยเสียอะไรถูกไหมก็ต้องใส่ทำนองก็ได้ก็เหมือนสักเคเชิญเทศเนี่ยจริงๆอย่างผมฟังอย่างมีสิผมฟังของอาจารย์ชินกรไงมีต้องหลายเทปใช่ที่เป็นของชินะบัญชรนะหรืออิทธิปิโสเห็นไหมฮะสามารถจัดจังหวะได้สวดให้เพราะก็ได้สวดธรรมดาก็ยังรัตนมาลาเขายังสวดเป็นทำนองเพลงเลยผู้เสียดายผมไม่ได้เอาบทนี้มาสวดไล่ฝุ่นเนี่ยผมจะให้ท่านสองท่านเนี่ยช่วยไล่ฝุ่นสวดไล่ฝุ่นเนี่ยแล้วก็ทุกคนเปิดให้กระหึ่มฝุ่นได้หายค่ะเราต้องใส่หน้ากากกันก่อนนะคะจะไม่คือกันเวลาออกไปแล้วคนจำเราได้ใช่ไหมไม่ได้กันฝุ่นนะนี่คือการแหล่เนี่ยเห็นไหมว่ามีอย่างหลากหลายเลยนะฮะแล้วตัวพิชญ์ชินีตอนนี้ปกตินะฮะรับแหล่ทั่วประเทศถูกไหมครับใช่ค่ะครับแล้วถ้าเกิดคนจะติดต่อทั้งสองท่านเนี่ยติดต่อกันทางไหนครับเขียนจดหมายหรือโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์ก็ได้นะคะ0869700714 0835531630ค่ะช้าๆครับเดี๋ยวทีมงานช่วยเรียกอะไรนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ช่วยพิมพ์ขึ้นมาที่ตรงข้างล่างที่คอมเมนต์แล้วกันค่ะ0869700714 0835531630ค่ะโอเคเบอร์เดียวกันไหมครับใช่ได้เลยติดต่อนุชลีก็ถึงผมเหมือนกันครับถ้าติดต่อด่วน191ได้ไหมไม่ได้ค่ะหรือถ้าจะสะดวกก็เข้าไปดูในเฟซในเฟซได้แล้วก็คืออินบ็อกซ์ไปสั่งใช่ครับผมอ่านแล้วอินบ็อกซ์กลับใช้ชื่อเฟซยังไงนี่ผมส่งอินบ็อกซ์ไปแต่เช้านางไม่อ่านจะชื่อจะชื่อชื่อเฟซก็นุชลีศรีราชาภาษาไทยเลยค่ะภาษาไทยทั้งของพี่วิษณุครับค่ะต้องตรงให้อ่านอินบ็อกซ์หน่อยผมส่งไปเรื่องช้านางยังลงเรื่องแมวอยู่เลยอ่ะแล้วไม่ดูของเราไม่ใช่ก็เห็นครั้งครูเวทก็ประสานงานมาแล้วไงอ๋อเพื่อกล่าวให้พี่ดีช่วยโปรโมทเลยว่าเฮ้ยวันนี้จะออกรายการแล้วนะคนจะได้ติดตามรายการเราเยอะๆค่ะแฟนคลับ
ถือว่าต้องมีแฟนคลับอยู่ครับแล้วตัวของอาจารย์วิศนุฮะอยากจะบอกเลยกับท่านผู้ชมในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรนะฮะการแหล่เนี่ยเราอยากจะอนุรักษ์อะไรยังไงนะฮะสมัยนี้ดีใจที่ว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยเสียงดีหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแล้วก็มาในแหล่นี้เยอะเลยนี่ช่วยกันอนุรักษ์ได้ดีมากเลยนะฮะแล้วก็เจ้าภาพต้องขอบคุณเจ้าภาพงานบวชทุกๆท่านด้วยครับผมที่ยังช่วยกันอนุรักษ์หมอขวัญเอาไว้ไม่ให้เสื่อมหายครับบางคนเราไม่ได้ว่าตรงนี้นิมนต์พระเทศก็ง่ายนะแต่บางคนอยากจะอนุรักษ์ไว้อยากจะอนุรักษ์ไว้ว่าประเพณีของไทยเนี่ยทำขนมน่าจะได้อยู่นานๆแพงเท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ได้ไปทำให้งานลูกงานหลานเขาครับตรงนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยคำว่าแพงเท่าไหร่ไม่ว่านี่อย่าพูดนะฮะตกใจก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้แพงมากพอไหวพอไหวคือเขาบอกว่าคือเขาบอกแพงเท่าไหร่ไม่ว่าเนี่ยเราไม่ยอมเลยประมาณเท่าไหร่ฮะนี่บอกอาทำงานนุจรีก็เอาแบบชุดเล็กก่อนชุดเล็กกี่คนฮะคุณนุจรีครับ20กว่าคนค่ะเพราะรวมละเอาไปทำอะไรรวมละหน้าด้วยคือหนูไปทันทีหนูก็ต้องไปให้ครบเลยละหน้าพี่พัฒน์พลขนไปหมดเลยใช่แล้วก็มีพี่วิษณุมีพี่วินัยแล้วก็หนูนี่คือชุดอันนี้คือชุดเราเลยทีมของมุจลีศรีราชาพร้อมวิษณุสิงห์นาถแล้ววินัยเสียงเสน่ห์ถูกต้องไหมคะพร้อมละหน้าพร้อมละหน้าเลยพร้อมละหน้าต้องหมูลีปีกองราคาต้องบอกว่าไม่ตายตัวใกล้ไกลดูระยะทางถ้าอย่างบางงานจะอยากได้นุจรีศิริชาวิษณุสิงหนาถพี่ลุงสุริยาอันนี้ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกเซตหนึ่งก็อีกราคาหนึ่งครับค่ะแล้วถ้าอยากได้นุจรีศิริชาวิษณุสิงหนาถแล้วก็อาจารย์บอยไปปองยาอาจารย์บอยไปอะไรผมไปกินของงานบวชไปได้กินได้งานบวชแต่งานศพไปไม่ได้ไม่มีใครกินนะเรียกได้นะผมไปกินของงานบวชอย่างเดียวบอกเลยราคาได้เลยครับประมาณ45,000 ค่ะถูกนะ45,000นี่คือในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอย่างชลบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรีนะคะแต่ว่าราคาเนี้ยเรา2คนก็แถมร้องเพลงตอนกินเลี้ยงให้ด้วยถูกนะ45,000นี่ไม่ใช่โอ้โหบางเจ้านะฮะจันทร์ผมทศพลผมอ่ะน่าจะแสนขึ้นค่ะอันนี้พี่เขาคือเป็นระดับครูบาอาจารย์แล้วก็เพราะว่าอย่างจริงอย่าง45,000เนี่ยโอ้โหเฉพาะเจอค่าใบสีเนี่ยนะสมมุติไม่เกี่ยวกันนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอย่างบางคนทำใบสีเนี่ยยังร่วมแสนเลยใช่ค่ะนะฮะนี่20ชีวิตเลยที่จะไปร่วมด้วยช่วยกันที่ทำให้เรื่องงานบวชเนี่ยสมบูรณ์แบบต้องเรียกสมบูรณ์แบบนะพี่สุริยะเพราะว่าการที่บางทีเนี่ยมีการทำขวัญนาคหรือมีการกรอบตรงเนี้ยมันเป็นอีกสเต็ปนึงอ่ะที่จะทำให้งานบวชของคุณเนี่ยสเต็ปที่คนดูแล้วมันใช่อ่ะใช่ไหมฮะคือต้องบอกว่าทีมของเราเนี่ยจะมีครบรถเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านพิธีการนะคะความสนุกสนานความซึ้งความอะไรทั้งหลายแหล่ไพเราะการทำหน้าต้องหนึ่งต้องไพเราะด้วยถูกต้องครับเสียงนี่ต้องโอเคมาก่อนเลยแล้วก็พิธีการครับพิธีการสำคัญที่สุดสำคัญเพราะผมมองว่าตรงนี้เนี่ยบวชเนี่ยคนคงไม่ได้บวชกันบ่อยๆถูกไหมฮะคนหนึ่งก็ครั้งนึงในชีวิต2ครั้งเท่านั้นเองถูกไหมฮะแล้วการที่จะเชิญแขกเหลือมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดมันคือหน้าตาค่ะอันนี้ผมพูดภาษาผมนะฮะมันคือหน้าตาที่เวลาแขกมางานเราเนี่ยก็จะได้เห็นว่างานเราเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนอุ้นนี่แต่จริงๆแล้วคือไม่แพงเนี่ยผมก็ละมีแต่แรกนี่ที่อาจารย์พูดเนี่ยผมคิดในใจ200,000แน่เข้าใจไม่ครับผมบอกพี่เดียวเฮ้ยทำไมถูกจังเพราะว่าราคาอย่างนี้จริงๆสมัยนี้45,000เนี่ยทำไมไม่ค่อยได้เลยนะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่เหลือหรอกค่ะเพราะว่า20กว่าจะว่าทีมงานอ่ะทำง่ายเลยอ่ะนะฮะหัวนึงตีว่า 2,000 สมมุติเนี่ยคนละ 2,000 ก็แทบจะไม่เหลือแล้ว20กว่า4คือเราต้องบอกว่าณยุคนี้คือแบบว่าเงินทองเศรษฐกิจเราช่วงสภาวะเศรษฐกิจคือช่วยกันเราก็ช่วยเราก็ต้องช่วยทำให้เจ้าภาพเขาเต็มที่คือทำ2อย่างแล้วก็จ่ายในราคาเดียวผมจัดดนตรี 150,000 เลยอย่างเงี้ยสบายที่สุดแต่มันจะมีค่ารถเพราะตัวเด็กพี่แจ๊ดไปออกข้างนอกอยู่แล้วอ๋อผมบวกให้อยู่แล้วเวลาจัดงานผมดูระยะทางถ้าไปงานผมปุ๊บผมดูศิลปินผมบวกเพราะพี่แจ๊ดส่วนใหญ่จะให้ประมาณ 4-5 แสนอยู่เวลาผมมีงานผมตั้งงบไว้งานโอเคผมจะจัดช็อตอย่างนี้มันจะเป็นมิติใหม่ท่านผู้ชมในเรื่องของการที่เวลาของพี่ศิลานะสมมตินะมันจะมีแค่นอกจากวงสวงแล้วเนี่ยไม่มีแหล่ด้วย
มันก็จะเก๋ไปอีกแบบก็ผมจะตัดตัดเรื่องของของพราหมณ์ออกก็ใช้ของไทยเลยก็นี่กลายเป็นไทยแท้เลยนะเอาไทยแท้เอาพุทธเลยแท้เลยนะเอาแบบพุทธเลยแล้วก็มันจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบอกกันล่วงหน้าเนี่ยทางอาจารย์หรือทางพี่ทุจรีเนี่ยเขาได้เตรียมบทพิเศษโอ้เดี๋ยวผมถูกไหมฮะมันต้องมีบทพิเศษอยู่เดี๋ยวผมเขียนให้เพราะผมเขียนพวกองค์การให้ข้อมูลเราให้ข้อมูลเรามาผมก็จะเขียนให้ว่าไหว้ครูบทไหนพระคาถาหัวใจ108มีอะไรบ้างอะไรที่เป็นสิริมงคลเดี๋ยวเขียนให้ได้มันต้องเล่นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าผมว่ามันจะกลายเป็นว่าเอ้ยได้อีกเรื่องนึงแล้วเราจะทำสเต็ปใหม่นะครับผมกำลังมองอย่างเนี้ยเรารักษาวัฒนธรรมไทยแล้วมันได้หลายด้านครับผมได้หลายด้านแล้วก็จะมองมันตรงนี้ก็คือเวลาไปก็คือนอกจากแหล่แล้วก็ยังร้องเพลงลูกทุ่งได้แล้วก็มีวงเหมือนวงดนตรีไปล่ะเพราะจริงๆที่บอกไป20 คนนี่ก็คือมีวงดนตรีอยู่ในนั้นด้วยถูกไหมฮะค่ะดีฮะดีโอ้ผมว่าไม่ยากนะอย่างเงี้ยนะครับแล้วตัวพี่นุชจรีนะอยากจะบอกให้ผู้ชมบ้างไหมเหมือนกับว่าเนี่ยมาในเรื่องของการแหล่แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยากจะเขาเรียกนะให้อนุรักษ์อะไรยังไงเผื่อจะได้เป็นมรดกโลกตามโขนก็อย่างที่พี่วิษณุบอกไปเนาะเดี๋ยวนี้น้องๆรุ่นหลังๆก็เสียงดีๆกันเยอะนะคะแต่ก็อยากจะให้น้องๆที่มีเสียงเป็นทุนอยู่แล้วอยากจะมีวิชาในเรื่องของการแหล่การทำผ่อนหน้าก็อยากจะให้น้องๆศึกษาให้วิธีการทำให้ถูกต้องไม่ใช่ว่าอายุน้อยๆก็จะมาทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อย่างที่พ่อไวโพสต์เคยบอกไว้ว่าเราต้องผ่านวุฒิภาวะที่สมควรก่อนสอนคนอื่นได้นะคะยังไงก็ฝากน้องๆไว้ก็แล้วกันในเรื่องของการแหล่การทำขวัญนาคนะคะอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เยอะๆค่ะครับเห็นไหมมันต้องอย่างนี้ท่านผู้ชมนะแต่เดี๋ยวเรื่องตรงนี้เราพักไว้ก่อนนะฮะผมคุยเรื่องปีเสียแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะมันจะได้แบบมีอะไรอรรถรสใหม่ๆเราไปได้แล้วใช่ไหมคะยังนั่งอยู่นะยังอยู่เป็นปีเสียก่อนเนี่ยอย่างกรณีอย่างที่กล้องจับตรงนี้นะฮะประวัติปีเสียเนี่ยพี่นุชจรีรู้ไหมอาจารย์วิษณุรู้ไหมว่าเขาเกิดมายังไงไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมแล้วปีเสียเนี่ยพี่รู้ไหมมันไม่มีรูทวารนะเวลากินอะไรไปแล้วมันไม่ขี้นะมันไม่ถ่ายออกครับจริงๆปีเสียเนี่ยเขาเป็นลูกของมังกรแล้วก็มังกรเนี่ยเขาจะมีลูกแล้วก็ปีเสียเราคิดถึงสุนัขง่ายๆเหมือนสุนัขอยู่ในบ้านนะฮะแต่ปีเสียเนี่ยก็เป็นมังกรที่วิ่งเล่นอยู่บนวังของเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วก็เวลาเขาไปกินอะไรมาเนี่ยเขาก็เที่ยวถ่ายคือขี้อ่ะเอาง่ายนะเง็กเซียนกลับมาก็เลยโกรธก็เลยตบก้นไปทีหรือ3ทีผมไม่ทราบนะฮะเขาตบปุ๊บด้วยพลังของเง็กเซียนนะฮะแทนที่จะตบแล้วเจ็บเฉยๆนะฮะกลายเป็นรูทวารปิดเลยแล้วก็ระบบภายในนะพี่ศิระรู้ไหมฮะมันกลับหมดเลยพอมันกลับหมดปุ๊บตอนนี้ปีเสียเขาก็เลยไม่ได้ถ่ายแล้วแต่กลายเป็นว่าเวลาเขาไปกินเงินกินทองกลับเข้ามาเนี่ยเขาสำรอกออกมาเขาแทบสำรอกออกมาแทนเพราะแล้วเนี่ยเวลาคนไหนที่เขาบอกว่าเวลาเลี้ยงปีเสียเนี่ยเขาจะให้ปีเสียเนี่ยออกไปหาเงินหาทองกลับมาแล้วเพื่อที่สำรอกกับตัวเราแล้วก็ปีเสียเนี่ยเขาเด่นเรื่องอะไรไหมฮะโชคลาภการพนันโดยเพราะการพนันที่เขาจะเก่งเรื่องพวกนี้มากเพราะว่าเขาไม่ต้องสนใจในเรื่องของความถูกต้องมากมายนะฮะแล้วเวลาเราจะให้เขาทำงานเนี่ยปีเสียนี่แปลกอย่างนี้นะฮะ เหมือนกับโปรสล็อตเลยนิ่งเป็นหลับตลอดครับหลับตลอดแต่เวลาขยับปุ๊บเป็นออกไปกินแล้วไปกินนะเขาไม่ได้บินเข้าแกงแบบเรานะฮะเขากินเงินกินทองกลับเข้ามาแล้วก็มาสำรอกมาขายให้กับเจ้าของนะฮะแล้ววิธีปลุกปีเสียเนี่ยเวลาปลุกก็ต้องคอยบอกเขานะไปหาเงินหาทองให้หน่อยแล้วเขาก็จะออกไปทำให้เราแล้วปีเสียเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์มังกรพิศิลาสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับมังกรคือน้ำบางคนไม่รู้ไม่ได้เลี้ยงปีเสียด้วยน้ำเราเลี้ยงด้วยน้ำครับต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำแล้วเขาจะมีเขาเรียกว่ามีพลังทำให้เขาเนี่ยออกไปแล้วทำเขาเรียกว่าหาเงินให้กับเราได้เยอะๆนะท่านผู้ชมเองเนี่ยถ้าสนใจก็ค่อยอินบ็อกซ์บอกขึ้นมาเพราะว่าผมเซลจันบอยอยู่ตั้งแต่อาทิตย์แล้วเนาะผมบอกว่าปีเสียมันมีตัวผู้ตัวเมียใช่ตัวผู้ชื่อก้วยเจ๋งตัวเมียชื่ออึ่งยกมันเล่นกันจริงๆบางคนก็ถามว่าก็มาจากไหนก็มังกรหยกไงเห็นไหมก็จากเรื่องมังกรหยกใช่แต่ไม่ใช่ปีเสียคือจะบอกงี้ท่านผู้ชมนะอย่างเพราะว่าเขาเป็นลูกมังกรอย่างปีเสียที่ผมสร้างมาเนี่ยผมจะเขาเรียกตัวผู้ตัวเมียจะไม่เหมือนกันนะฮะตัวผู้เนี่ยเราจะก็เรียกจะอุดด้วยพลอยนะฮะที่ตรงปากแต่ตัวเมียเนี่ยจะอุดที่ตรงก้นเพราะตัวผู้เป็นตัวที่หาจะเก่งตัวเมียเนี่ยต้องเก็บเก่งเพราะส่วนใหญ่คนที่ใช้เงินคือใครครับตัวเมียม
ันก็เลยต้องพยายามทำให้มันเนี่ยแบบตัวเมียตัวเซฟมันได้ดีเคล็ดไงพอลงคุยเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องขำมันเป็นเรื่องจริงเพราะตัวผู้ต้องหากินต้องหากินเก่งๆด้วยแต่เดี๋ยวนี้เมียเขาก็หากินเก่งแล้วนะคะเป็นยุคปัจจุบันแต่อันนี้มันต้องช่วยกันนะช่วยกันแล้วแต่ละคู่เนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องทำทีละคู่พี่ท่านสั่งแล้วท่านบอกต้องให้เผากระดาษทองเป็นคู่ๆแล้วก็เวลาใครได้ไปแล้วท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสมมติถ้าเกิดเป็นของเราจับเราพยายามอย่าให้ใครจับเพราะปีเสียก็เป็นสัตว์ที่กตัญญูแล้วก็ประสาทสัมผัสไวเขาจะจำเจ้าของได้ถ้าเกิดตรงนี้เป็นของพิศิลาสมมตินะฮะอยู่พิศิลาไปจับบ่อยๆเนี่ยมันมาช่วยพิศิลาจะดีแทนเลยนะเพราะการมันจำกลิ่นอันนี้ช่วยนิมนต์ให้หนูสักองค์ใจเย็นๆใจเย็นๆเดี๋ยวยังไม่เสร็จพิธียังไม่เสร็จพิธีเพราะว่าอันนี้มาโชว์ท่านผู้ชมก่อนนะฮะคู่หนึ่งใน500 บาทเองผมถือว่าง่ายแล้วก็ถูกนะในยุคปัจจุบันเนี่ยพิศิลาจะสร้างโชคลาภให้กับตัวเองเนี่ยมันก็ต้องอย่างเนี้ยมันต้องลงทุนครับอันที่สองมันต้องมีเทคนิคถูกไหมฮะอย่างที่พี่จริยงเนี่ยสมมติถ้าเกิดสมมตินะฮะพรุ่งนี้จะออกอะไรก็ต้องมีเทคนิคอีกก็ต้องมีเทคนิคใช่นั่นแหละแล้วก็ต้องมีตัวช่วยที่ทำให้เมื่อกี้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วอุ้ยหรือบางท่านนะฮะไปเข้าในแฟนเพจเรานะฮะก็มีลงไปแล้วครับเพราะตัวที่ลงเนี่ยเมื่อ2 งวดที่แล้วนะฮะสามตัวไอ้4 ตัวบนที่เราให้ไปนะตัดตัวเดียวปุ๊บ3 ตัวเลยแต่งวดนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่างวดนี้ออก17ปกติแล้วถ้ามันออก16หรือวันที่1ส่วนใหญ่แล้วตรงนั้นเราจะชัวร์เพราะว่าสูตรที่เขาให้มาเนี่ยชัวร์มากเขาดูเรื่องวันไงใช่แต่ว่าแต่เที่ยวนี้เนี่ยกลายเป็นมันเป็นวันเคลื่อนขึ้นมาแต่ก็ต้องสู้กันท่านผู้ชมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเนาะแล้วอย่างยิ่งมีก็ต้องมีควันเยอะๆเนี่ยเลขอาจจะเบลอๆก็ได้นะฮะแต่วันนี้ผมไม่ทันเหมือนกันหวยลาวเอาเป็นว่างี้ท่านผู้ชมนะฮะใครสนใจปีเสียก็อินบ็อกซ์ละกันนะฮะแล้วก็บอกกล่าวว่าอยากได้กี่คู่ยังไงเพราะว่าที่เจอตอนนี้อยู่นะฮะหลายๆท่านก็เล่นที10คู่ตกใจไหมฮะ10คู่เขาบอกว่าจะกิน10ทิศเขาจะเลยรอบด้านเขาต้องเล่นกันอย่างนี้นะฮะบอกโอเคดีฮะเพราะว่าผมเองผมก็ต้องเล่น10คู่เหมือนกันจะ12คู่ก็กระไรอยู่มันจะเยอะเกินสัก10คู่นี่ก็เต็มที่แล้วเป็นบุเรงนองไปเลยเออใช่ยิ่งของพี่นัท10ทีดีนะฮะพี่นัท10ทีแล้วตัวพี่ศิราช่วงนี้มีอะไรจะโปรโมทนะฮะช่วงนี้หรอครับก็สั่งงาน20มกราครับนะฮะก็จะมีงานพุทธพิเศษของหลวงปู่ทองคำหลวงปู่ทองคำหลวงปู่ทองคำวัดไหนฮะอยู่ศรีสะเกษครับเป็นยังเป็นสำนักสงฆ์อยู่เลยครับเป็นสำนักสงฆ์สำนักสงฆ์ถ้าผมจำไม่ผิดน้ำย้อยทิพย์อะไรสักอย่างนึงกันทรักครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจในแฟนเพจนะฮะในแฟนเพจของเราได้ว่าชื่อแฟนเพจอะไรครับพี่สุนทรหลวงปู่ทองคำเนี่ยครับหลวงปู่ทองคำหลวงปู่ทองคำโลครับครับก็ศรีสะเกษก็ทีมงานสายบุญทีมงานสายบุญก็ไปปลูกเสกเลยรุ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็รูปหล่อท่านเขาก็รุ่นหนึ่งนะท่านใดที่ชมชอบเลยรุ่นหนึ่งนะครับก็เหรียญรุ่นหนึ่งน่าจะเต็มเต็มไหมจะเหลือฐานภูเขานะฮะที่ยังสวยแต่สวยมากครับผมสวยมากนะฮะแล้วก็ตอนนี้วัดป่าใต้ผมวัดป่าใต้พัฒนารามนะครับสักแก้วครับนะครับหลวงปู่บุตรดาก็มีออกปฐุมมงคลอยู่พญานกถือแต่เป็นเนื้อโลหะแต่ที่รู้มาท่านผู้ชมฮะพี่นุจรีกับอาจารย์วิษณุก็ใช้อยู่มีประสบการณ์ถูกใช่ไหมฮะประสบการณ์นะฮะแต่ที่ใช้อยู่เนี้ยเป็นนกถือเนื้อผงเหล็กน้ำพีนะฮะแล้วก็จะบอกว่าของออกในรายการสัทธาคมป่ะใช่ครับคือของรายการเราเนี้ยเขาเรียกว่าปลุกเสกพิเศษใช่อีกละรอบหนึ่งนะฮะก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันมาบอกได้อินบ็อกไปคุยกับนี่ไงโชว์ให้ดูเลยฮะเนี่ยอยากให้ต้องจับนิดนึงนะว่าหนูอยู่เก็บในหน้าอกแล้วค่ะนกเทพน้องปู่บุตรดาค่ะน้องปู่บุตรดาใครอยากจะได้นะนี่ก็ติดต่อในตอนนี้ไปที่วัดเนี่ยจะเป็นเนื้อโลหะใช่นะฮะแล้วก็จะเป็นพระผงไร่ควายนะฮะก็ทำบุญกับวัดก็เงินสร้างห้องน้ำห้องสุขาที่ยังค้างคากันอยู่แล้วแต่ตอนนี้ยังค้างคากันอยู่ก็ยังให้บรรลุสำเร็จเสร็จครับแต่จริง2ล้านที่โชคดีได้บอกว่าได้ทันนะติดตัวมาแล้วรู้สึกว่างานเข้าจริงๆได้ไปตั้งแต่งานสวนลุมนี่ก็ปีที่แล้วนี่กันยาสิงหากันยาโอ้อุ้ยหลายเดือนนะใช่ฮะคือจริงๆจะบอกว่าอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะในเรื่องของโรคติดฟิล์มเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอาถรรพ์น่ะใช่แต่ว่าไม่อาถรรพ์ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะเป็นอาถรรพ์ดีที่ว่าสามารถเรียกโชคเรียกทรัพย์ได้เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ความชอบแต่ละคนเนาะชอบหากินตอนคืนใช่ไหมคะก็ต้องติดฟิล์มไปนะฮะก็ชุดหลังนี่ของอุบลดาเนี่ยผมให้ผมเรียกคุยกันอยู่นะนี่เครื่องรางยมทูตพวกก็มองเลยเอ้าคุณไปดูแฮร์รี่พอตเตอร์สิเครื่องรางยมทูตใครมีครอบครองไว้เป็นนายเหนือยมทูตเพราะนกถือนี่เกี่ยวเรื่องพวกวิญญาณในส่วนหนึ่งนะครับผมนะฮะ
คนจะเข้าป่าชายอยู่แล้วไม่ฝังก็ต้องเผาแต่ทำไมกลับฟื้นคืนชีพได้ต้องมีนัยยะอันนี้ผมไม่ได้โปรโมทนะฮะแต่ให้ไปทำบุญร่วมที่วัดไม่ได้โปรโมทท่านผู้ชมแต่สนใจก็อินบ็อกซ์สถาคมสถาคมก็ยังไม่มีครับแบบยังไม่รุ่นนี้แหละฮะรุ่นนี้สุดยอดทางของประธานของยังมีรุ่นเหล็กน้ำพีนี่ยังมีอยู่ครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมเจอมาผมได้จากเขาบอกนะได้ชมได้ล่าแม้ที่เห็นหลายคนบอกอยู่นะอยู่ในตรงนี้นะฮะแล้วส่วนงานอื่นยังไม่มีใช่ไหมช่วงนี้มีไหมฮะช่วงนี้หรอครับก็ตอนนี้ผมดูเกจิคณาจารย์ตัวเนี้ยแหละเงียบเงียบไปหลายองค์นะก็ยังหลวงปู่หลินก็เพิ่งผ่านงานพุทธพิเศษไปรุ่นหนึ่งวันสองวันนี้ก็เพิ่งไปรุ่นหนึ่งนะผมก็เลยยังไม่ได้ตามมันอยู่ว่ารุ่นไหนเดี๋ยวผมต้องไปตามงานของหลวงปู่ปันขอนแก่นเราเนี่ยว่าจะมีงานวันที่6มีนาหรือเปล่าเดี๋ยวผมกำลังจะไปดูงานอยู่เพราะตอนนี้ช่วงนี้ผมก็สุขภาพเสียงวันนี้เสียงไม่ค่อยจริงแต่ช่วงนี้ผมต้องระวังสุขภาพนิดนึงเสียงหายอยู่มันไม่ไหวจริงนะไอ้เรื่องฝุ่นฝุ่นตรงนี้นะฮะพี่มีผลไหมของพี่ก็คือถ้าสำหรับร่างกายหนูเองเนี่ยยังเพราะว่าหนูออกกำลังกายอยู่เรื่อยช่วงนี้ผมนอนน้อยเพราะว่าพอดีกำลังเขียนงานเพราะก่อนเข้ารายการผมก็ถามน้องๆหน่อยพี่น้องเป็นเหมือนพี่หายใจเหนื่อยๆเขาเป็นกันบอกโอเคผมเสียงหายเลยจีแรกอ่ะพี่แจ๊ผมก็จะว่าผมเป็นคนเดียวแล้วผมก็จะเป็นเหมือนกับที่ว่าเป็นโรคอะไรในตัวเราพอฟังอ๋อทุกคนก็หลายคนก็เป็นเหมือนเราแต่ถ้าเขาเตือนมาแล้วว่าต้องใส่หน้ากากก็ปฏิบัติตามดีกว่าค่ะต้องอย่างนั้นฮะหรือก็พยายามอยู่ในนี่ไงก็เริ่มจะมีผลแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเสียงเริ่มจะหายแล้วเนี่ยแล้วเริ่มไปแล้วนะฮะเริ่มกลับมาเข้าเรื่องของแหล่นิดนึงต่อนะฮะค่ะสมมุติตอนนี้ท่านผู้ชมเองเนี่ยที่ดูรายการเลยเนี่ยอยากฝึกพี่นุจรีมีรับสอนไหมหรือว่าอาจารย์วิชุนมีรับสอนไหมฮะคือฝึกเนี่ยมาได้เลยหรือมาติดตามเราก่อนส่วนมากก็จะไปตามงานเห็นแล้วร้องแหล่ครับก็เข้ามาบอกอยากจะฝึกอยากจะทำหัวหน้าเป็นก็บอกไม่เป็นไรมาเลยไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นอยากจะเป็นมาฝึกได้ก็12บาททำง่ายถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ค่อยว่าทีนึงแต่ถ้าอยากจะฟังเราร้องให้ฟังทีละจุดทีละจุดได้มามีเวลาก็มาร้องให้ฟังแต่จริงๆผมพูดอย่างนี้ให้ทุกคนคนไหนที่สนใจในเขาเรียกว่าในวิชาชีพตรงนี้เราเรียกวิชาชีพเลยนะฮะก่อนที่คุณจะฝึกจริงๆคุณไปติดตามเขาก่อนก็ได้ครับนะฮะไม่ต้องกลัวครับอาหารตามพร้อมเพราะว่าเราไปตามงานเขามีเลี้ยงอาหารฟรีต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมีวิชาในเรื่องของการแหละการทำขอนหน้าอย่างนี้จริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยใจต้องรักก่อนใจต้องรักเมื่อใจรักแล้วใจชอบจริงๆแล้วมันก็สามารถที่จะมาเริ่มเรียนมาเริ่มได้ดำเนินไปได้ตลอดถึงบอกให้ติดตามดูก่อนเพราะอย่าลืมท่านผู้ชมนะเวลาคุณติดตามเนี่ยคุณก็ต้องเห็นว่าเขาเหนื่อยยังไงถูกไหมฮะคือแบบคุณมาเห็นพี่นิจลีหรืออาจารย์พี่ชุนีเขานั่งแหล่สวยสวยงามงามเนี่ยได้ตังค์เยอะแต่ไม่ใช่จริงแต่ก่อนที่เขาจะมานั่งตรงนี้เขาอาจจะช่วยแบกกรองอยู่ก็ได้ถูกไหมฮะเขาอาจจะต้องช่วยคนในวงทำนู่นทำนี้ก่อนเพราะว่าเราก็ต้องช่วยกันทุกอย่างถูกไหมฮะใช่ค่ะเพราะแล้วเราไปจริงเราก็ต้องไปฝึกหรืออย่างสองท่านนี้เนี่ยอาจจะเฮ้ยฉันจะต้องงดเลยจริงๆไม่สามารถกินเหล้าได้เลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียงหายเลยเนี่ยมันจะต้องมีกฎเกณฑ์ของแต่ละคนที่ต้องเป็นเหมือนดาราต้องมีวินัยในตัวเองที่สุดแล้วเห็นไหมเหมือนดาราเห็นไหมฮะเพราะต้องเข้าฟิตเนสก็จะมานั่งพุงพุ้ยสวยงามแบบเราไม่ได้เขาต้องดูแลสุขภาพเขากินเขาไม่ได้กินแบบเรานะเรากินเล่นแบบซดหมดชามใช่ไหมฮะเขากินเขาต้องระวังพุงออกเลยออกเนี่ยอันนี้เหมือนกันถ้าเกิดเราอยากเรียนในเรื่องแหล่เนี่ยโอเคแหละนอกจากคุณชอบน้ำเสียงแล้วคุณต้องดูด้วยว่าตัวคุณไหวไหมกับอาชีพนี้แล้วคุณไหวไหมกับการนั่งแหล่เป็นชั่วโมงชั่วโมงอย่างผมเนี่ยพับเพียบไม่ได้นะเส้นมันไม่ไปนะฮะแล้วนั่งที่หูเป็นชั่วโมงเลยนะฮะมีลุกขึ้นมาเต้นมาได้บ้างไหมฮะไม่มีค่ะส่วนมากไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงคุณต้องพับเพียบอยู่อย่างนั้นแต่เดินเป็นไหมฮะพอเสร็จแล้วโอ้โหลงน้ำเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่ะเวลาพิธีกรรมเริ่มแล้วต้องเสร็จเลยโซชีก็ไม่ได้แฮมเพิร์ตไหมฮะไม่ค่ะก็มันต้องดูจริงๆนะแล้วสมมติว่าคุณอยากจะแหล่งคุณลองนั่งพับเพียบดู2ชั่วโมงดูต้องนั่งแบบไม่รู้ไปไหนถูกไหมบางที4ชั่วโมงก็มีเอาง่ายๆคำๆ2ชั่วโมงก่อนถูกไหมฮะอันที่2คุณอั้นฉี่ได้ขนาด2ชั่วโมงไหมใช่นะฮะแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยคุณเหมือนกับพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดเนี่ยไหวไหมถูกไหมแต่มีน้ำให้ดื่มไม่เป็นไรได้หมดมีน้ำให้ดื่มใช่นะฮะแต่มันต้องดูเองว่าเราไหวแค่ไหนครับแล้วตรงแหล่เนี่ยผมถามนิดนึงตอนนี้เนี่ยตามมหาวิทยาลัยเขามีเปิดเป็นหลักสูตรบ้างไหมฮะ
ผมไม่แน่ใจว่าบางทีมันน่าจะเป็นหลักสูตรอะไรของท้องถิ่นแต่น่าจะถนอมการการแสดงเขาน่าจะมีเนาะมหาลัยน่าจะอยู่สายน่าจะศิลป์น่ะน่าจะศิลป์น่าจะมีน่าจะศิลป์น่าจะมีครับเพราะสมัยนี้มันต้องมีอะไรเงี้ยอย่างพวกเขาเรียกวิไลครูนะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้เป็นมหาวิทยาลัยเป็นราชภัฏชุมพลน่าจะมีน่าจะอยู่ในส่วนตรงนั้นเพราะขับร้องเนาะใช่เป็นขับร้องเพลงลูกทุ่งเขาก็น่าจะมีลูกทุ่งเพลงแหล่เพลงเดิมอีเซลลำตรงลำตัดเลยน่าจะมีครบแล้วมันจะมีเป็นตำรับตำราที่เขามีขายทั่วไปบ้างไหมแบบตามท้องตลาดเนี่ยมีผมอยากรู้จริงคือตำราเมื่อก่อนมีนะการทำหัวหน้าเขาจะมีตำราของอาจารย์เดินเล่อยู่มีอยู่อ๋อแต่มันมีแทรกแหล่อยู่นั่นอยู่แล้วมีแหล่มีการประเพณีต้องทำขั้นต้นยังไงแหล่อะไรบ้างอะไรบ้างการทำหัวหน้ามีอยู่แต่สมัยนี้หายากเพราะไม่ค่อยมีใครผลิตไม่ค่อยมีจัดทำมันก็ต้องแบบเป็นเหมือนอาจารย์ทศพลเหรอเนาะที่ว่าก็มอบมือต่อมือกันเพราะว่าสมมติอย่างฟิตมาขายหรือว่าอาจารย์เขามีแต่มันน้อยมันน้อยเพียงแต่บอกคืออย่างพวกเราเนี่ยไอ้ที่จะไปนั่งแหล่ทีละบททีละตอนเนี่ยไม่มีที่อย่างไรไหมอย่างเขาทำมาขายทุกเนี่ยจะมีใครจะมานั่งกี่คนน่ะมีกี่คนที่จะซื้อถูกมันจะมีแบบนุชรีศิราจารย์สักกี่คนที่เดินว่าเรื่องนี้ฉันอยากได้จังก็เพลินถูกไหมอ่ะเพลินมันอยู่ในหนังสือเนี่ยมันไม่มีเสียงฟังไม่มีเสียงฟังใช่ค่ะมีแต่ตัวหนังสือเองกำใจรักจริงๆนุชรีว่าเห็นปุ๊บอยากได้เลยนะคนใจรักหรือกรณีหนึ่งก็คือว่าเอามาศึกษาเรื่องอื่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยแล้วมันมีอะไรตกหล่นเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์มันเนี่ยเกี่ยวกับการแหล่ครับผมก็แทบจะครบนะก็คือว่าแหล่นี่แหล่ได้ทุกโอกาสทุกเทศกาลมีแยกไหมแยกทำนองไหมมีค่ะมีถามแล้วอย่างไปงานศพเนี่ยสมมตินะฮะมันจะทำนองนี้ไหมหรือพญาโศกไหมอะไรไหมสมมตินะฮะเขาจะมีไหมฮะหรือว่าเขาเรียกเลยทำนองเลื่อนทำนองฝังโยดอะไรอย่างนี้ป่ะอย่างทำขอนหน้าของเราก็จะมีทำนองแหล่มีราชนิเกิงมีเป็นแบบทำนองกล่อมแบบไทยเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ตรงนี้มันจริงมันลึกนะแล้วก็จริงๆเราอาจจะมองก็แหล่ก็คือแหล่แต่จริงไม่ใช่นะคล้ายๆต้องศึกษาดนตรีด้วยมันต้องใช้ดนตรีศึกษาหลายๆทำนองมาใส่รวมกันสัมผัสนอกสัมผัสในมันมี2แหล่ก็มีนะครับบางแหล่สัมผัสนอกสัมผัสในหมดทั้งแหล่สัมผัสนอกอย่างเดียวมันจะมีแบบอาจารย์ชินกรอาจารย์พรพิรมเลยเนี่ยมันจะแหล่ไม่ค่อยเหมือนกันครับถ้าจะฟังดีๆจะไม่เหมือนกันเลยทำนองครับก็อย่างเงี้ยพระไวยพจน์กับอาจารย์ชินกรเนี่ยก็คนละทางอาจารย์ต้องสมุนอีกคนนึงครับ3ท่านนี้เนี่ยเอางั้นถ้าเป็นทางสามแม่ก็แยกกันไปแต่เขาออกเทพรวมกันเนาะพ่อไวยพจน์อาจารย์ทศพลแล้วก็แม่ศรีภัยไทยแท้แต่เอามารวมกันได้แต่ทำนองอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่เพราะเขาคนละอย่างเขาลงบูตูมโบราณใช่ไหมเขายังจะถีบกันลงน้ำได้อันนั้นก็เป็นการแต่งเรียบเรียงเนื้อเพื่อให้มันมีความสนุกสนานขึ้นมีสีสันมากขึ้นเรือไม่มาโดดลงน้ำความบัวเลยอย่างแพ้ท้องออกแพ้ท้องอยากจะกินทางด่วนอยากจะกินสนามบินอยากจะกินเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยเขาไปยุบไปยุบไปยุบแต่ไปยุบไปบางทีไอเราก็ขำในเขาเรียกว่าสติปัญญาไงโอ้อย่างนี้แล้วผมเป็นนิจรีนะผมนะฮะให้ผมจะแหล่อะไรก็แล้วก็ทำ YouTube เก๋ๆเลยนะจริงๆก็มีค่ะมีลง YouTube เวลาแต่ละงานที่เวลาที่เราทีมเราไปทำโอ้ยเด็กๆคุณต้องแหล่สอนเลยอย่างที่บอกไงสอนเลยทำคอร์สแหล่สวดไล่ฝุ่นอย่างเงี้ยฝุ่นจงไปเออฝุ่นจงไปเขามีคาถานะเขามีคาถาด้วยนะแต่อันนี้น่าเล่นนะแล้วก็แบบสุดท้ายก็เล่นอย่างเงี้ยมันจะเป็นคำที่เขาเรียกนะคนจะได้จำไงค่ะน่าไปทำน่าทำนะสร้างสรรค์ครับโอ้โหแต่พูดเราเจาะกันจริงๆนะแล้วก็ในส่วนของวันที่ท่านผู้ชมนะผมพูดจริงๆนะฮะอันนี้นี่ขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนะฮะว่าแรกสุดจริงเนี่ยจะเป็นการเรียกว่าอะไรนะจริงเราเชิญจริงเราเชิญของพ่อสมหาสังทองนะฮะในเรื่องของเขาเรียกว่าเปิดป่าปิดป่าของเขาพิชกูลแต่พ่อพามไม่สบายนะฮะอยากให้ผู้ชมทุกคนเนี่ยส่งแรงใจไปเขาเรียกว่าไปช่วยกันแล้วก็ให้พ่อพามได้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เพราะว่าเดินหน้าเดินหน้ากุมภาเนี่ยผมจำมันไม่ได้เนี่ยกุมภาเนี่ยกำลังจะเปิดป่ากันแล้วส่วนใหญ่เขาเปิดป่าช่วงตรุษจีนนี่แหละนะฮะจะพ่อพามจะได้หายไวๆแล้วก็เผื่อพ่อพามดูเทปนี้อยู่นะฮะอาจารย์บอยแล้วก็ทีมงานแล้วก็พี่นุชจรีก็ดีหรือคุณวิศอาจารย์วิศนุก็ดีเนี่ยส่งแรงใจพี่แรกก็ส่งแรงใจกันนะฮะผมเคยไปทำข่าวอยู่
เขาชิจิกุเนี่ยปีก่อนปีน่าจะ59ปีเดียวผมขึ้น6เที่ยวพี่ขึ้นไปทำอะไรอ่ะก็ขึ้นไปดูว่าเปิดยังไงระหว่างยังไงยังไงแล้วก็รวมถึงมันปิดคิดว่าขึ้นไปเก็บดอกดาวเรืองพี่พี่จะเคยขึ้นไหมฮะเคยขึ้นไป3ครั้งค่ะแล้วก็ตอนที่สมัยที่หลวงพ่อเขียนท่านยังอยู่หนูก็ได้แหละตำนานของคิชกูดเห็นไหมเป็นแหละที่ไหนตอนนั้นเป็นแหละคนนั้นเลยนะฮะเปล่าค่ะเป็นเขามีพี่คนหนึ่งเขาจัดทำก็มีพ่อมีใบพดเป็นช่วงทำนองใช่ค่ะเป็นแผ่นซีดีเขาเปิดอยู่ที่เขาชิกูเปิดอยู่ใช่ไหมฮะแล้วก็มีเป็นจำหน่ายแผ่นละร้อยมั้งประมาณนั้นเดี๋ยวคุณขึ้นเขาที่ชิกูเนี่ยเสียงพี่หญิงเนี่ยช่วยชำนุบำรุงวัดเสียงพี่นุจรีนี่แหละอ๋อแหละเขาที่ชิกูก็มีแม่สีพรายมีพี่ทศพลหลายคนค่ะนักแหล่เอาไว้เดี๋ยวเวลาท่านสองนะว่างๆนะฮะตั้งให้รายการเราใหม่แล้วกันเพราะวันนี้นะวันนี้มันฉกระหุกนะคะที่เปิดแหล่ตอนแรกเนี่ยคือมันฉกระหุกจริงๆนะแล้วทุกอย่างเนี่ยบางคนบอกเอ้ยทำไมรายการเราเนี่ยตอนแรกโปรโมทเป็นของพ่อพามสังทองนะฮะแล้วอยู่วันนี้มาเปลี่ยนเป็น2ท่านนี้คือมันเหตุการณ์คือพ่อไม่สบายเราก็เลยต้องแล้วก็ครูสองท่านนี้ก็มาเป็นพระเมตตาก็มาช่วยกันแล้วก็มาทำให้รายการแล้วเนี่ยมีสีสันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแหล่เรื่องอะไรก็ดีเนี่ยเราก็อยากได้มานานแล้วนะเป็นองค์ความรู้อย่างหนึ่งไงครับใช่ครับคือจริงๆคำว่าศรัทธาคงหรือบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับเนี่ยท่านผู้ชมนะครับคำว่าศาสตร์ลี้ลับเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องไสยเวทอย่างเดียวนะจริงๆพิธีกรรมต่างๆที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันก็ใช่อยู่ใช่ไหมฮะอย่างที่ผมเจอมาเห็นไหมฮะว่าทำไมพระรู้ได้ไงว่าเราเป็นเจ้าภาพทำไมท่านโยนเราก่อนทำไมไม่โยนให้แม่นาคก่อนเลยก่อนตรงนี้เนี่ยผมว่าส่วนนึงคือมันมีอะไรต้องบ่งบอกท่านละมีซิกเซนต์อยู่ใช่ฮะหรืออย่างกรณีสองท่านไหมเวลาไปแหล่ที่เนี่ยเขาจะรู้นะว่ามันจะมีอะไรตรงนั้นอยู่เคยเจออะไรแปลกๆเมื่อเราไปแหล่เนี่ยที่ต้องไปทำพิธีก่อนบอกไม่งั้นฉันเสียหายแน่เจอบ้างไหมฮะจันเจอบ้างไหมฮะผมไม่ค่อยหรือแหล่ๆอยู่ผีเข้าอย่างเงี้ยมีบ้างไหมฮะไม่มีนะคะอ๋อถ้าไม่แน่ใจผีเข้าหรือเปล่าเวลาเราเวียนเทียนเนี่ยบางคนลุกขึ้นลำบางคนลุกขึ้นลำถ้าเกิดเขากรี๊ดนี่นะโป๊ะเขาโดนน้ำตาเทียนหยดลุกขึ้นลำเราเอ๊ะเป็นไรอ๋อก็อาจจะมีอะไรองค์ท่านองค์ท่านลงแล้วก็เขาเรียกว่ามาร่วมแบบเขาเรียกเหมือนกับอวยชัยให้พรใช่ฮะอ๋อนั่นก็คือจะเจอในเรื่องของขึ้นมารำแต่ประเภทที่ผีเข้ากรี๊ดกรี๊ดจะไม่เจออย่างก็คงไม่ว่าทำที่ไปไม่ดับเออเจอบ้างไหมอะไรเงี้ยมีไหมดับนี่เพราะกระแสไฟไม่พอซะส่วนใหญ่ใช่เพราะบางทีใช้ไฟเยอะไงไม่บางทีไม่ได้บอกเก่าก็มีมันมีส่วนนะเที่ยวทางบางทีว่าเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไปปุ๊บอีกเวลาหมอไปที่ไหนที่บ้านเนี่ยเราก็ต้องทำพิธีเคารพสถานที่ตลอดทุกครั้งเราไปไหว้เจ้าที่ก่อนใช่ไหมฮะเราต้องนึกถึงเขาตลอดเวลาไหว้ครูไหว้อะไรเราต้องนึกถึงเขาตลอดนี่ตรงนี้ที่เราลืมถามตอนนั้นอะว่ามีเบิกธรณีไหมมีไหว้เจ้าที่ไหมนะฮะมีด้วยใช่ไหมฮะก็จะมีคือหลังเราจะมีเตรียมธูปไว้พอถึงที่แต่ละที่แล้วเนี่ยก็จะต้องจุดธูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางมาก่อนว่าวันนี้เราทีมงานเราจะมาทำขวัญนาคที่นี่นะขออนุญาตขอช่วยเปิดทางให้เราได้ทำงานได้อย่างราบรื่นด้วยนี่ไงนี่ไงแบบไทยๆเราแต่ผมเคยเจองานนึงนะกำลังจะจัดพิธีอยู่ฝนตกแล้วพอดีก็ส่งเข้ามามึงจะทำอะไรมึงไม่มาบอกกูล่ะเดี๋ยวกูจะได้ช่วยแล้วนายโอ้พ่อปู่มาเขาบอกไงเดี๋ยวมึงเปิดมาย่องเลยนะกูจะขี่ม้าไปไล่ตีพญานาคให้มันหนีไปแล้วก็หยุดเลยใช่ไหมแล้วพอเสร็จแล้วฝนมันตกอยู่นะเราก็เปิดมาย่องเอ้ยเปิดมาย่องในหางเปิดมาย่องตุ้งพอขึ้นเพลงมาย่องตึงตึงเป็นแกนามาฝนหยุดตกฝนหยุดตกเลยก็แกนามามันชอบเล่นในนี้ไงที่ขึ้นไปเล่นอะไรนะเล่นแก้วไปเขามีขวานฝ่ายที่ไปไล่ไงเขามีตู้อันนี้ท่านมาประทับทรงแล้วบอกเราก็ทำเลยนี่คือสุดยอดเลยนะคือตรงนี้เนี่ยก่อนจะทำอะไรช่างเจ้าภาพเขาจะรู้เขาจะต้องบนบานสารกล่าวเจ้าที่เขาก่อนนอกจากตัวเจ้าภาพไม่ทำเท่านั้นเองท่านมาบอกเลยแต่นี่โชคดีนะเคยเจอประเภทที่แบบทรงอยู่แล้วมีทรงมาทรงเจ้าถิ่นมาก็เคยเจอแล้วเรากำลังขอเลขกันอยู่เจ้าถิ่นมานั่งท็อกแก๊กแก๊กแก๊กเลขเพี้ยนหมดเลยคือมันมีอะไรแปลกๆเยอะผู้ชมในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาอะไรต่างๆของประเทศไทยเราเนี่ย
มันไม่ใช่เป็นความงมงายมันไม่ใช่เป็นความที่เหลือเชื่อนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประเทศแห่งเรานะฮะแล้วก็ทั่วโลกเลยนะฮะวันนี้ผมเนี่ยทั้งรายการสถาคมต้องขอบคุณครูทั้งสองท่านที่มาให้ความรู้เรื่องของการแหล่นะฮะขอบคุณมากนะครับนะครับท่านผู้ชมเองเช่นเดียวกันนะฮะสามารถติดตามชมรายการศรัทธาของเราได้ทุกวันพุธนะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะฮะทาง CH8 แห่งนี้หรือติดตามทางแฟนเพจศรัทธาอาคมของเรานะฮะวันนี้ผมและอีก3 ท่านต้องลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ